بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلن عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเจอกับพี่น้องที่ปากรัฐนะครับซึ่งผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้รับเชิญในการให้มาพูดคุยบรรยายเรื่องราวศาสนาณสถานที่แห่งนี้ก็ขออนุญาตพี่น้องที่อยู่ที่พื้นที่นี้นะครับในการไลฟ์สดให้กับกลุ่มอันอิคลาสกลุ่มอันอิคลาสเป็นกลุ่มที่สร้างมาเพื่อเอาไว้เผยแผ่ซุนนะห์กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีโดยจะมีการเรียนการสอนในทุกๆวันนะครับมีวันจันทร์วันอังคารวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีอาจารย์หลายภาคพื้นที่เนี่ยรวมตัวกันไลฟ์สดขึ้นมานะครับอย่างของผมเนี่ยจะได้รับเป็นวิชาประวัติศาสตร์ทุกวันอังคารโดยเวลาประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นนะครับช่วงวันเสาร์ช่วงวันอาทิตย์ก็แล้วแต่จะมีวิชาอะกีดะห์มีวิชาหะดีษมีวิชาฟิกมีวิชาตัฟซีรกุรอานมีหลายวิชาเลยพี่น้องตอนนี้พูดในเรื่องของความรู้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้เกิดความง่ายดายกับพวกเราในการที่เราจะค้นคว้าแสวงหาเส้นทางไปสู่สวรรค์ของพระองค์เส้นทางที่เราจะนำพาตัวเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์คือการแสวงหาความรู้และความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ในเรื่องของสามัญความรู้นี้คือความรู้ในเรื่องของอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์รู้จักนบีรู้จักอันอิสลามสามคำถามที่มาเลย์กะห์จะถามเราในวันที่เราอยู่ในหลุมกุโบร์ส่วนความรู้ในเรื่องของสามัญนะพี่น้องเป็นความรู้เพื่อเอามารับใช้ความรู้ของอัลลอฮ์อีกทีหนึ่งฉะนั้นความรู้ที่เราจะได้ยินในฮะดีษหลายเรื่องนะครับเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกียรติคนมีความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกสถานะคนมีความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับคนมีความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนมีความรู้นั้นเปรียบเสมือนอะไรครับดวงจันทร์ในยามค่ำคืนอะไรก็แล้วแต่ที่พูดถึงความรู้นั่นหมายความรู้นั่นหมายถึงว่าความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเท่านั้นส่วนความรู้ในเรื่องของสามัญเป็นความรู้ที่มารับใช้ศาสนาของพระองค์เช่นพี่น้องมีวิชาชีพในเรื่องของหมอหรือว่าแพทย์พี่น้องรักษาคนนะครับแต่พี่น้องจะไม่ได้รับความดีหากว่าการรักษาของพี่น้องไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมต้องมารับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องมีความรู้ในเรื่องของโยธานะครับในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการสร้างถนนพี่น้องจะทำแล้วไม่มีผลตอบแทนในวันกิยามะฮ์จนกว่าพี่น้องทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้สามัญใจยังไม่สามารถถูกจำแนกว่าสิ่งนี้กระทำได้หรือสิ่งนี้ห้ามกระทำจนกว่าจะมีความรู้ศาสนาเข้าไปกำกับฉะนั้นความรู้ที่มีเกียรติที่สุดในหน้าแผ่นดินจะทำให้เรานั้นไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์คือความรู้เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้นเช่นพี่น้องมีความรู้ในเรื่องของการค้าการขายเรียนบริหารธุรกิจมาเรียนการตลาดมาพี่น้องก็จะใช้ความรู้ไปในเรื่องของการจัดสรรแบ่งปันในเรื่องของผลกำไรราคาทุนอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์เลยจนกว่าจะมีศาสนามาควบคุมว่านี่ต้องจ่ายซะกาตนี่ต้องซอดาเกาะอันนี้ต้องช่วยเหลือคนนู้นอันนี้ต้องช่วยเหลือคนนี้เนี่ยความรู้พวกนี้จึงจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับฉะนั้นเรื่องศาสนานี่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่จะเรียนอย่าหาเหตุผลอะไรทำให้เราหยุดเรียนอย่าหาเหตุผลนะครับเพราะว่าเหตุผลที่เราสร้างมโนมันขึ้นมานั้นไม่สามารถจะช่วยเราให้พ้นจากไฟนรก
ขออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ในวันกิยามะฮ์วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมจะมาพูดในเรื่องราวของความรักความหวังแล้วก็ความกลัวพูดง่ายๆแล้วความรักความหวังแล้วก็ความกลัวมันเป็นเรื่องของความรู้สึกก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่เราจะเข้าใจไปด้วยกันว่าเราทุกคนเนี่ยเรียนศาสนาเนี่ยมันมีต้องมีมาตรฐานเดียวกันก่อนถ้าหากว่ามีมาตรฐานคนละอย่างกันเป็นไปได้ว่าความรู้ของเราจะเข้าใจกันไปคนละอย่างกันเป็นไปได้และอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกกันก็เป็นได้เพราะเรามีมาตรฐานไม่เหมือนกันต้องมีมาตรฐานเหมือนกันก่อนมาตรฐานของเราในการรับรู้หรือว่าการที่เราจะเรียนจะศึกษาแหล่งกำเนิดของวิชาการของเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนยอมรับใช่ไหมครับยอมรับโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้นบีมุฮัมมัดเป็นคนมาขยายความในเรื่องราวของศาสนาทุกคนยอมรับยอมรับศาสนานั้นไม่ได้มาจากปัญญาของมนุษย์ทุกคนยอมรับยอมรับแม้กระทั่งศาสนาในเรื่องของการที่จะเราจะอธิบายถึงความรู้สึกถึงวิถีการดำเนินชีวิตจะต้องมาจากคำสอนของท่านนบีเป็นหลักและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีที่อยู่กับท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่มาปฏิบัติในคำสอนนั้นอย่างชัดเจนอันนี้คือฐานความรู้แหล่งความรู้ของเราถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจไม่ตรงกันพี่น้องเชื่อไหมว่าเราจะมีความเข้าใจในศาสนาต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าอัลฟิตนะอัชดุมินัลกัตพี่น้องฟังให้ดีนะครับอัลฟิตนะตัวนี้นะครับอัชดูมีความรุนแรงมากกว่าการฆ่าสมมุติว่าเราไม่ได้กลับไปยังคำพูดของท่านนบีหรือว่าบรรดาซอฮาบะห์ผมเคยถามคนที่นั่งฟังที่อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องคิดว่าอายะกุรอานนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสอนอะไรอัลฟิตนะอัชดูมินัลกอตฟิตนะเนี่ยรุนแรงกว่าการฆ่าผมเคยถามคนหนึ่งที่นั่งอยู่นั่งฟังผมเนี่ยเขาตอบว่าหมายถึงการนินทาว่าร้ายผู้คนเพราะว่าการนินทาการว่าร้ายมันจะทำให้เกิดความปั่นป่วนในสังคมเกิดการทะเลาะกันมันยิ่งกว่าการฆ่ากันเสียอีกคำพูดบางคำมันเจ็บกว่าการถูกมีดแทงเสียอีกนะเขาอธิบายอาถามอีกคนหนึ่งอัลฟิตนะตุอัชดุมินัลกอตแปลว่าอะไรอีกคนหนึ่งบอกว่าการที่ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันโดยปราศจากมาห์รอมเกิดฟิตนะห์นั่นคือรุนแรงกว่าการฆ่าเพราะทำให้เกิดซีนาทำให้มีลูกซีนาทำให้มีการเอาลูกไปเป็นกาเฟตทำให้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นต่างๆนานามากมายนั่นคือความหมายของคำว่าอัลฟิตนะห์อัลฟิตนะตุอัชดุมินัลกอตเห็นไหมพี่น้องเราเนี่ยจะมีความคิดกันคนละมุมแตกต่างกันชัดเจนเราจะมีความคิดความอ่านเหมือนกันต้องไปเอาแหล่งความรู้ที่เดียวกันถึงจะเข้าใจเหมือนกันเอากลับไปดูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลฟิตนะห์ตัวนี้หมายถึงอะไรคนที่มาขยายความคำพูดของท่านนบีคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฟิตนะห์ตัวนี้หมายถึงการชิริกการที่ปล่อยให้คนทำชิริกต่ออัลลอฮ์มันจะทำให้เกิดความรุนแรงเกิดความอะไรครับปั่นป่วนมากกว่าการสู้รบกันเสียอีกเพื่อปกป้องในอะกีดะห์ที่ถูกต้องเหมือนกับว่าเราปล่อยให้ชิริกมันเกิดขึ้นน่ะในแผ่นดินน่ะไม่มีการสู้รบไม่มีการปกป้องไม่มีการพูดจาไม่มีการญิฮาดมันปล่อยชิริกให้เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากกว่าการที่เราไปสู้รบกับคนพวกนี้เสียอีกเพราะการสู้รบบางครั้งมันเป็นการยับยั้งการชิริกพี่น้องดูความหมายคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอัลลอฮ์และบรรดาซอฮาบะห์พูดอีกอย่างหนึ่งทำให้ความเข้าใจศาสนาคลาดเคลื่อนฉะนั้นวันนี้นะครับที่ตรงนี้ตำแหน่งตรงเนี้ยเรากำลังยืนยันว่าเราคืออะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์
เราคือบุคคลที่ไปตามสุนนะของท่านนบีตามกุรอานตามบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นแหล่งความรู้ต้องมาจากสถานที่เดียวกันเราถึงจะมีความเข้าใจเหมือนกันความรักความกลัวความหวังพี่น้องคิดว่าผมจะพูดอะไรพี่น้องจะยังไม่รู้จนกว่าเราไปดูว่าชาวซะลัฟหรือว่าซอฮาบะห์และนบีเขาพูดอะไรมันเป็นความรู้สึกก่อนที่จะมาพูดถึงตรงนี้ผมมีหะดีษนำเสนอให้กับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาได้กล่าวว่าพระองค์ทรงสร้างนรกและพระองค์ทรงสร้างสวรรค์พออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาสร้างนรกเสร็จเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาก็ให้ญิบรีลเข้าไปดูในนรกพอญิบรีลไปดูในนรกญิบรีลก็กลัวกลัวพี่น้องญิบรีลมีความรู้สึกกลัวเห็นการลงโทษในนรกกลัวมากออกมาบอกกับอัลลอฮฺยาอัลลอฮฺไม่มีมนุษย์คนใดหรอกที่ถูกสร้างกล้าที่จะเข้าไปในนรกของอัลลอฮ์ฉันเชื่อว่าถ้ามนุษย์ได้เห็นนรกมนุษย์จะกลัวมนุษย์จะออกห่างมนุษย์จะหนีห่างมนุษย์จะหลีกห่างพอเสร็จแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็สร้างรอบนรกเป็นชะฮวาตฮุฟฟะตินนารชะฮวาตรอบนรกมีชะฮวาตชะฮวาตแปลว่าสิ่งที่ดึงดูดหัวใจความสวยงามความหอมหวานสิ่งที่เราต้องการมันอยู่รอบนรกเลยพอญิบรีลเห็นสิ่งที่เราต้องการอยู่รอบนรกญิบรีลบอกอัลลอฮ์ฉันกลัวว่ามนุษย์จะไม่รอดนรกไม่ว่าจะเป็นการร่วมประเวณีก็ดีทรัพย์สินเงินทองก็ดีชื่อเสียงก็ดีการให้ความเคารพต่างๆนานามันดึงดูดให้มนุษย์อยากจะเข้าใกล้จนกระทั่งเลยลงไปในนรกของอัลลอฮ์ฉันกลัวว่ามนุษย์จะไม่รอดนรกเสร็จแล้วพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสวรรค์ให้ญิบรีลเข้าไปดูสวรรค์ดูสวรรค์สิญิบรีลบอกยาอัลลอฮ์สวรรค์เนี่ยฉันเชื่อว่าถ้ามนุษย์เห็นมนุษย์อยากจะเข้าปรารถนาที่จะเข้าและไม่ปฏิเสธที่จะเข้าถ้าเราทุกคนได้เห็นสวรรค์นะครับเพียงแค่เสี้ยวเดียวในโลกดุนยาเราลืมหมดเลยทุกอย่างที่เป็นความสวยงามอะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาแล้วหวังทุกวิถีทางให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างรอบสวรรค์ฮุฟฟะตินญันนะตุมะกะรีรอบสวรรค์มีแต่สิ่งที่เราไม่ชอบรังเกียจไม่อยากที่จะเข้าใกล้รอบสวรรค์ญิบรีลบอกอัลลอฮ์ดูสิรอบสวรรค์มีอะไรมีพิการมีอะไรมีความยากจนมีความร้อนมีความหนาวมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อยากจะพบเจอความผิดหวังต่างๆนั้นนะมันอยู่รายล้อมรอบสวรรค์เลยญิบรีลบอกอย่าอัลลอฮ์สงสัยจะไม่มีผู้ศรัทธาเข้าใกล้สวรรค์นรกอยากจะไปสวรรค์อยากจะออกห่างเพราะสิ่งที่อยู่รอบทั้งมันทั้งสองมันทำให้กระตุ้นความรู้สึกมนุษย์ที่อยู่แม้กระทั่งบรรดามาลาอิกะฮ์ยังถูกกระตุ้นความรู้สึกเลยพี่น้องมีความหวาดกลัวมีความหวังมีความอยากจะได้ฉะนั้นพอมนุษย์ถูกส่งมาบนโลกดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างนรกกับสวรรค์ก่อนที่สร้างมนุษย์ชาวนรกชาวสวรรค์มีก่อนที่ชาวที่มนุษย์จะเข้าไปอยู่ในนรกและสวรรค์เสียอีกมีชาวนรกและมีชาวสวรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างและเอาล้อตั้งเอาไว้เป็นความหวังให้กับเราพี่น้องและเป็นความหวาดกลัวเพื่อไปกระตุ้นเราไปเตือนเราอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกชิบลินนรกถูกสร้างให้กับชาวนรกสวรรค์ถูกสร้างให้กับชาวสวรรค์ที่เป็นผู้ศรัทธาเราเกิดมาด้วยกับความกลัวกับความหวังเป็นพื้นฐานพี่น้องทราบไหมว่าเราทุกคนเกิดมาพอเรามีสติพอเรารู้สึกแยกแยะความจริงและความเท็จได้เราถูกสร้างในหัวใจเราให้มีความหวังและความกลัวมาเป็นพื้นฐานแล้วแต่เดิมแล้วความรักอยู่ตรงไหนนี่ผมไม่ได้อธิบายเหมือนกับวัยรุ่นเขาอธิบายกันเลยนะครับเพราะชาวซะลัฟเนี่ยหรือว่านบีหรือบรรดาซอฮาบะห์เขาพูดกันอย่างนี้เขาพูดถึงความกลัวเขาพูดถึงความหวังไม่ใช่เป็นเรื่องดุนยาแต่เป็นเรื่องที่ผูกไว้กับอาคิเราะห์ผูกไว้กับอาคิเราะห์พี่น้องผูกไว้กับนรกกับสวรรค์นู่นแต่ชาวดุนยาเนี่ยจะพูดถึงความรักความกลัวความหวังไว้กับเรื่องดุนยาและความรักอยู่ไหน
ความรักคืออัลลอฮ์ سبحانه ตะอาลาเป็นเป้าหมายว่ามาขอละกตุนจินนวลอิงซะอิลลาลิอะบุดุนฉันไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้สักการะมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อให้สักการะเพื่อให้รักต่ออัลลอฮ์ سبحانه ตะอาลาเราในหัวใจของเราทุกคนมี3อย่างเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต1ความรัก2ความกลัว3ความหวังมนุษย์ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาหากปราศจาก3อย่างนี้แต่หัวใจของผู้ศรัทธาและปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมีการควบคุมแล้วก็มีความรักความกลัวความหวังที่ต่างกันชัดเจนพูดถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาถามว่าเขาจะรักใครเขารักสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกดุนยาจะเทิดทูนคนเรานะครับจะเทิดทูนคนเนี่ยต้องมีความรักต่อเขาจะเทิดทูนสรรเสริญหรือว่าจะให้คำชมหรือว่าจะขอบคุณหรือว่าจะมีความรู้สึกทวิญหาปรารถนาอยากจะพบเจอมันเกิดจากความรักคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะมีความรู้สึกนี้อยู่กับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์กันเองหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาออกไม่พ้นจากโลกดุนยาความหวังสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาหวังปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกดุนยาทั้งหมดความกลัวกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกดุนยาเช่นเดียวกันมนุษย์ชีวิตจะปั่นป่วนเพราะทุกความรักความหวังและความกลัวของเขาไปไม่เจอจุดของเจ้าของความรักความหวังและความกลัวนั้นอยู่ในโลกดุนยากลัวนี่กลัวนู่นกลัวนั่นกลัวกลัวอะไรก็แล้วแต่ที่หัวใจจะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาหวังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาแล้วก็ผิดหวังกลัวแล้วก็ไม่กลัวรักแล้วก็ไม่รักนั่นคือมนุษย์ที่ไม่รู้จักอิสลามแต่เราเนี่ยแตกต่างกันพี่น้องความรักของเราผูกไว้กับอัลลอฮ์ความกลัวของเราผูกไว้กับนรกความหวังของเราถูกผูกไว้กับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะในยุคซะลัฟเช่นท่านอิบนุกอยยิมเป็นลูกศิษย์ของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าเขาเปรียบเสมือนว่าชีวิตในการดำเนินอยู่เนี่ยความรักเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเสมือนนกตัวหนึ่งที่มันกำลังโผบินไปยังจุดหมายของมันหัวของนกคือความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ปีกข้างหนึ่งคือความกลัวปีกอีกข้างหนึ่งคือความหวังที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนกตัวนั้นไม่สามารถจะบินไปถึงจุดหมายได้ไม่สามารถเลยจะบินไปถึงจุดหมายได้ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจะต้องบินไปถึงจุดหมายด้วยกับ3ความรู้สึกนี้ในหัวใจในอายะกุรอานในซูเราะห์ฟาติฮะห์พี่น้องนักวิชาการบอกว่า3อายะห์แรกของซูเราะห์ฟาติฮะห์คือ3ลักษณะของความรู้สึกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่นับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนคือมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่อัลลอฮ์นี่คือหลักฐานว่าเราต้องรักพระองค์คนคนหนึ่งจะชมคนหนึ่งต้องมีความรักใช่ไหมอยู่ดีๆไม่รู้จักเขาเราจะไปรักเขาได้ไหมไม่ได้ต้องมีความรักถึงจะเชิดชูเขาได้สรรเสริญเขาได้ยิ่งใครสรรเสริญมากก็แสดงว่ารักเขามากอัลลอฮ์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีทรงเมตตาในโลกดุนยาและทรงเมตตาในวันอาคิเราะห์นี่คือเป็นตัวกำกับความรู้สึกความหวังของเราให้เรามีความหวังที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเราทุกคนจะทำความผิดก็ตามกุลลุบะนีอาดัมคอตาทุกๆมนุษย์ทุกๆลูกหลานของอาดัมจะต้องทำความผิดแต่เราต้องมีความหวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยให้และได้เข้าไปในสวรรค์ของพระองค์ในอายะนี้เป็นตัวดึงดูดเราเป็นตัวกำกับเราเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะต้องมีความหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สิ้นหวังอัลเราะห์มานุรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนและพระองค์เป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในวันแห่งการตอบแทนความกลัวกลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำความผิดของเรามาลงโทษกลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนในวันแห่งการตอบแทน
กลัวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องลงโทษเราทุกๆอย่างที่เราได้กระทำไม่ว่าที่เปิดเผยหรือซ่อนเร้นก็ตามนี่เป็นอายะห์กุรอานที่บ่งชี้ว่าเราต้องกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าโต๊ะครูหรือบรรดาพวกเราที่ศึกษาภายใน3อย่างนี้เราจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นและผลของความรักพี่น้องความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นพื้นฐานของอะกีดะห์เป็นพื้นฐานของอะกีดะห์ถ้าพี่น้องแบ่งความรักไปสู่สิ่งอื่นพี่น้องจะทำชีริกทันทีพี่น้องสังเกตดูนะครับที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามเขาสามารถที่จะดึงคนคนหนึ่งขึ้นมาอยู่ในสถานะพระเจ้าได้เกิดจากความรักที่มีต่อคนคนนั้นมากและมันเกินขอบเขตดูสิครับยะฮูดีบะนีอิสราอีลเอานบีอุเซรขึ้นมาเป็นลูกของอัลลอฮ์หรือว่าขึ้นมาเป็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดจากความรักที่มีต่อนบีนั้นและยกขึ้นมาเยซูที่คริสเตียนยกขึ้นมานะครับให้เท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมีความรักกับเยซูนั้นจนกระทั่งยกขึ้นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในหน้าแผ่นดินนี้นะครับจะสักการะต่อสิ่งหนึ่งก็คือยกสิ่งนั้นขึ้นมาด้วยกับความรักปริมาณความรักที่มันมากจนเกินไปและเป็นการชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นความรักของผู้ศรัทธาจะต้องไม่มีให้กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นแล้วคนที่มีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับชีวิตจะต้องทุกกระพริบนิ้วเลยนะครับหรือว่าทุกกระพริบสายตาเลยเนี่ยจะเป็นไปเพื่อทวินหาอัลลอฮ์เหมือนกับยกตัวอย่างนะครับเรามีความรักกับสามีหรือว่ามีความรักกับภรรยาของเราก่อนที่เราจะแต่งงานกันก่อนที่เราจะมาเจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกรักคนคนหนึ่งตื่นเช้ามาเราก็อยากจะเจอเขาก่อนที่เราจะนอนเราก็อยากจะคุยกับเขาเราจะพยายามศึกษาว่าเขาเป็นคนยังไงชอบอะไรกินอะไรนั่นคือคนที่มีความรักหัวใจเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้มีความนอบน้อมต่อคนคนนั้นถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะสั่งใช้ในสิ่งที่เรานั้นไม่มีความสามารถปากของเราก็จะพร่ำออกมาว่าฉันจะพยายามทำให้มันได้ถึงแม้เราจะทำไม่ได้ก็ตามนั่นเป็นอิทธิพลของความรักพี่น้องนั่นคือมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองมนุษย์ด้วยกับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยสามารถที่จะมอบตัวของตัวเองเนี่ยให้กับอีกคนนึงได้ถ้าว่ารักจริงนะครับดูอย่างแม่คนหนึ่งที่มีความรักต่อลูกนะครับคนคนหนึ่งนะครับมาแอบอ้างว่านี่คือลูกของฉันต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาหานบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์นี่คือลูกของฉันไม่ใช่ลูกของนางผู้หญิงคนนึงบอกว่านี่คือลูกของฉันไม่ใช่ลูกของนางต่างพยายามจะแสดงความรักนี่คือลูกของฉันรู้ไหมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรวจสอบผู้หญิง2คนนี้ยังไงจะรู้ว่าคนไหนเนี่ยรักลูกคนนั้นจริงๆหรือว่าเป็นลูกของคนนั้นจริงๆนบีตรวจสอบว่าเอามีดมาจะแบ่งครึ่งจะพาเด็กชายคนเนี้ยให้ได้ครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งเจ้าเอาไปและครึ่งหนึ่งนางก็เอาไปปรากฏว่าคนเป็นแม่คนที่มีความรักเขาบอกว่าอย่าเขายอมแล้วยอมที่จะให้ลูกไปกับผู้หญิงอีกคนนึงเลยนั่นคือความรักพี่น้องยอมทุกอย่างเสียสละทุกอย่างมันมีอิทธิพลขนาดนั้นนะครับผมเชื่อนะครับคนถ้าหากว่าเรารักคนคนหนึ่งจริงแม้จะอยู่อีกฟากโลกหนึ่งนะครับอยากจะเจออยากจะทวินหาเนี่ยเขาจะมีความพยายามที่จะไปหาคนคนนั้นได้ไม่ว่าเส้นทางมันจะลำบากสักแค่ไหนก็ตามเขาพยายามที่จะไปหาคนคนนั้นได้นั่นคือมนุษย์แก่มนุษย์พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราเนี่ยรักพระองค์รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความรู้สึกแบบที่เรามีกับมนุษย์เหมือนกับเรามีความรู้สึกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่เรามีกับมนุษย์หรือเปล่าถามใจตัวเราเองดูว่าในตอนเช้าตื่นมาเรานึกถึงใครเป็นคนแรกในตอนที่เรากินเนี่ยเวลาที่เรานึกถึงคนรักเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าเขาจะกินข้าวหรือยังกินอะไรไหมแต่เราเคยนึกไหมว่านี่อัลลอฮฺเป็นริซกีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเกินรอเวลาละหมาดซุรีรอเวลาละหมาดอัสรีให้มันมาถึงไวๆเพื่อที่จะได้สุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าอัลลอฮฺฉันขอบคุณต่อพระองค์รักต่อพระองค์อย่างจริงจัง
เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้สิ่งใดเขาจะทำตามด้วยกับความรักที่เขามีต่ออัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามสิ่งใดเขาจะออกห่างด้วยกับความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความรักพี่น้องความรักแต่ถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เป็นพี่น้องคิดดูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราทุกคนรักพระองค์พูดถึงความรักที่มีต่ออัลเลาะห์เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่พูดว่ารักยังไงกับอัลเลาะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายถ้าไม่พูดเพราะอะไรเพราะเราต้องคือถ้าเรารักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยเราต้องทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพอใจรักเราด้วยไม่ใช่ว่าเรารักคนคนนึงเรารักอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทํายังไงก็ได้เพื่อพระองค์ไม่ใช่เหมือนกับเรารักผู้ชายคนหนึ่งหรือว่ารักผู้หญิงคนหนึ่งจะเขาวางเกณฑ์วางกฎมาเนี่ยฉันชอบสิ่งนี้ฉันเกลียดสิ่งนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาเกลียดสิ่งนี้เราเอาสิ่งที่เกลียดไปให้เขาเนี่ยมันไม่ได้แสดงความรักแต่มันยิ่งแสดงความเกลียดเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันวันนี้มุสลิมทุกคนเนี่ยกำลังจะบอกว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์จริงๆเราทุกคนพูดคำพูดของเราเนี่ยพูดออกมาว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เช้าจรดเย็นหรือว่าก่อนจะนอนก็ทำได้แม้กระทั่งละเมอเรายังทำได้เลยแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆการแสดงว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์เนี่ยให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบุกุมุลลอฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุรอานมุฮัมมัดจงไปบอกกับประชาชาติบอกกับทุกคนที่จะอ้างว่ารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าตัวของพวกท่านจะอ้างว่ารักฉันรักอัลลอฮ์นะฟัตตะบิอูนีดังนั้นจงติดตามฉันปฏิบัติตามฉันยึดฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์ที่จะรักเจ้านั่นแหละคือการแสดงความรักที่แท้จริงนั่นแหละคือการแสดงความรักที่แท้จริงถ้าเราคนใดคนหนึ่งจะอ้างว่ารักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อในเรื่องของอิบาดะห์การปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องของมุอามะลาตในการอยู่สังคมเรื่องของอะกีดะห์เชื่อแบบที่นบีเชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้รู้จักอัลลอฮ์อย่างไรเชื่อแบบที่นบีเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยอิบาดะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราละหมาดอย่างไรละหมาดตามท่านนบีโดยที่ไม่เพิ่มและไม่ลดส่วนมุอามะลาตนบีบอกเวลาที่เราอยู่คนที่เขาทำร้ายเราให้อดทนเราก็ต้องทำตามสุนนะห์ของท่านนบีทำตามในสิ่งที่นบีสอนเราจนกระทั่งเรานั้นอยู่ในสถานะที่เรารักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเรานี่คือความรักที่แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับอุมัรวันนี้เจ้ารักฉันไหมรักฉันมากกว่าทรัพย์สมบัติและลูกหลานของเจ้าไหมอุมัรบอกฉันรักเจ้าฉันรักท่านมากกว่าทรัพย์สมบัติและลูกหลานของฉันนบีถามว่าและเจ้ารักฉันมากกว่าตัวของเจ้าไหมอุมัรบอกว่าอุมัรเงียบไปสักพักหนึ่งไม่กล้าพูดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันนี้ยังไม่ใช่อีหม่านยังไม่ใช่ความรักสักพักหนึ่งอุมัรก็ตะโกนออกมายารอซูลุลลอฮ์ฉันรักท่านมากกว่าตัวของฉันเสียอีกนี่แหละนบีบอกนี่แหละวันนี้แหละอุมัรอีมานแล้ววันนี้พวกเราอีมานแล้วหากว่าเราประกาศว่าเรารักนบีรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการปฏิบัติตามท่านนบีไม่ตามอารมณ์ของตัวเองมากกว่าพ่อแม่ของเรามากกว่าลูกหลานของเรามากกว่าเพื่อนบ้านของเราเรารักนบีและสัจธรรมมากกว่านั้นนั่นแหละคือเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความรักเป็นสิ่งที่ดีมีความรักอย่างเดียวไม่ได้พี่น้องพูดถึงความรักอย่างเดียวไม่ได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงหลายๆอย่างเช่นถ้าหากว่าพวกท่านรักกันพวกท่านอีหม่านถ้าเรารักกันเราคืออีหม่านถ้าพวกท่านรักพี่น้องของท่านเหมือนกับท่านรักตัวเองอีหม่านนั่นพี่น้องก็จะได้อีหม่านพี่น้องรักท่านนบีมากกว่าสิ่งอื่นนั่นคืออีหม่านนั่นพี่น้องก็จะได้อีหม่านพี่น้องก็จะได้ความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ยังดูเหมือนว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์บอกแล้วว่าหัวใจมันต้องมี3อย่างมีความรักในเรื่องความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความรักหมด
รักพี่น้องรักเพื่อนพ้องรักครอบครัวรักนู่นรักนี่รักการเรียนรักทุกอย่างรักหมดแล้วยังไม่สมบูรณ์หัวใจยังขาดสองอย่างมีแค่หัวยังไปถึงจุดหมายไม่ได้ขาดปีกสองปีกจริงๆนะครับเพราะอะไรไหมถ้าหากว่าเราเรียนแต่เรื่องความรักอย่างเดียวมันจะไปอยู่ในระดับของซินดีก็พี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมซินดีก็คำนี้ถูกใช้ในยุคสลับในยุค200ปีสำหรับบุคคลที่เริ่มออกจากศาสนาอิสลามเชื่อไหมมีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมากแล้วไม่มีความหวังและไม่มีความกลัวกลายเป็นซินดีกกลายเป็นบุคคลที่ออกจากศาสนาของอัลลอฮ์โดยไม่รู้ตัวมันเป็นยังไงรู้ไหมครับมีชีอะห์อยู่คนหนึ่งในสมัยก่อนนู่นชีอะห์คนนี้มีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมากจนความคิดของตัวเองเนี่ยคิดว่าการที่เรารักเนี่ยต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนถ้าเรารักสิ่งหนึ่งแล้วหวังสิ่งตอบแทนมันเหมือนว่าเป็นมูนาฟิกคุณแค่ต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากคนคนนั้นความรักมีนิยามหลายคำในสมัยนั้นก็คือการเสียสละการมอบอุทิศตนให้การไม่หวังสิ่งตอบแทนมีชายคนหนึ่งรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยังไงรู้ไหมครับไม่หวังสวรรค์แล้วก็ไม่หวังนรกคือทำอะไรก็แล้วแต่ทำลงไปโดยที่ไม่คิดถึงสวรรค์แล้วก็ไม่คิดถึงนรกละหมาดโดยที่ไม่สนใจว่าจะได้ผลบุญหรือวันนี้จะไม่ละหมาดแต่รักอัลลอฮฺสุบฮานตะลาโดยไม่สนใจว่าจะถูกลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานตะลาจนกระทั่งไปถึงระดับซินดีกมีไหมมีและเขาและคนคนนั้นที่เป็นชีอะห์เนี่ยได้ปล่อยความคิดนี้นะครับส่งทอดมาจนกระทั่งเป็นกลุ่มซูฟีในสมัยก่อนที่สามารถจะตัดตัวเองออกจากโลกดุนยาได้เพราะความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเลยเถิดเลยพี่น้องเลยเถิดถ้าหากว่าพี่น้องได้สัมผัสกับซูฟีบางกลุ่มเขาจะบอกว่าการทำอิบาดะห์เขาจะถามว่าถ้าหากว่าพี่น้องทำอิบาดะห์แล้วหวังสวรรค์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องเป็นมุนาฟิกทำไมทำอิบาดะห์ต้องหวังสวรรค์จากพระผู้เป็นเจ้าด้วยทำไมคือเขาจะพยายามสอนแบบนี้ถ้ารักอัลลอฮ์จริงต้องไม่หวังสวรรค์จากอัลลอฮ์สิทำไมต้องไม่หวังสวรรค์จากอัลลอฮ์ด้วยทำไมล่ะเหมือนกับเราทำความดีกับคนคนหนึ่งเราแสดงความรักกับคนคนหนึ่งเราต้องการสิ่งตอบแทนถ้าเราต้องการสิ่งตอบแทนแสดงว่าเราไม่ได้รักเขาจริงเราต้องการบางสิ่งจากเขาเช่นเดียวกันถ้าเราวันนี้ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์แต่เราหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์คุณไม่จริงใจกับอัลลอฮ์มีคนสอนแบบนี้คุณต้องหลุดพ้นสวรรค์หลุดพ้นนรกหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างและมีอัลลอฮ์จนกระทั่งกัชแล้วมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งใครก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้อัลลอฮ์เนี่ยรักเราแล้วอัลลอฮ์บอกว่ากุนจูฉันเนี่ยจะเป็นให้เป็นอะไรมะเป็นสายตาให้กับเขาเป็นหูให้กับเขาเป็นมือให้กับเขาเป็นขาให้กับเขามีคนเอาหะดีษบทนี้มาเป็นหลักฐานว่าเราต้องรักอัลลอฮ์โดยไม่มีสิ่งตอบแทนและสุดท้ายและอัลลอฮ์คือเราและเราคืออัลลอฮ์มีพี่น้องกลุ่มซูฟีตอริกัตนะครับเขาจะดิกรุลลอฮ์เนี่ยซุบฮานัลลอฮ์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 จนกระทั่งตัวเขาเนี่ยคืออัลลอฮ์และอัลลอฮ์คือเขามีความรักแต่ปราศจากความหวังและความกลัวชีวิตมันจึงออกจากแนวทางที่ถูกต้องความรู้สึกถูกชัยฏอนครอบงำสุดท้ายเป็นคำสอนใครก็ไม่รู้นี่ชัยฏอนจะล่อลวงความรู้สึกของเราให้ออกจากเส้นทางแต่ถ้าหากว่าเราเรียนในเรื่องความหวังอย่างเดียวล่ะพี่น้องดูนะเรียนเรื่องความหวังเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้เรามีความหวังที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาจะเมตตาเราฮะดิษหลายๆบทนะครับเช่นลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาอินนัลลอฮยัฟิรุซุนูบะญะมีอะอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาบอกว่าบุคคลที่เปลืองตัวไปกับบาปต่างๆนานาแล้วอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺเพราะพระองค์นั้น
จะเป็นผู้ที่อภัยโทษให้กับบาปทั้งหมดเลยพอฟังแล้วมีความหวังมีความหวังพี่น้องผมเชื่อว่ามุสลิมทุกคนฟังแล้วมีความหวังเพราะว่ามุสลิมเราทุกคนเคยมีบาปเราทุกคนเคยทำบาปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนั่นเป็นเราเป็นเขาเรียกเป็นฟิตรอของความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มนุษย์จะต่างกับชัยฏอนตรงที่มนุษย์จะขอตอบัตตัวจากอัลลอฮฺแต่มันมีบาปบางประการพี่น้องที่จะมีการลงโทษบนโลกดุนยาและบรรดานักวิชาการบอกถ้าหากว่าไม่ถูกลงโทษบนโลกดุนยาต้องถูกลงโทษในอาคิเราะห์บาปนี้จะยังไม่หลุดการตอบบัตรจะยังไม่หลุดมีคำพูดต่างๆนานามากมายทีนี้ไอ้ฮะดีษบทนี้หรือกุรอานบทนี้มันจะเป็นตัวสร้างความหวังให้กับเราเราทำซินามามากเราทำอะไรมาขโมยของมามากเรานินทาคนนู้นคนนี้แล้วเราไม่รู้สึกว่าเราจะกลับไปบอกเขาว่าเรานินทาท่านเรากลัวเราไม่กล้าแต่พอเราได้ยินฮะดีษบทนี้ได้ยินกุรอานอายะนี้เรารู้สึกมีความหวังพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทำบาปผู้มุสลิมเคยให้คนเห็นผมของตัวเองมุสลิมเคยไปละหมาดล่าช้ามุสลิมเคยไม่ละหมาดไม่ว่าใครก็แล้วแต่เคยทิ้งอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเคยฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เราต้องการความหวังไหนเวลาที่อาจารย์พูดนำเสนอหะดีษสักบทนึงชายคนนึงมาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่บาปของเขาเต็มชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินแล้วมาวิงวอนด้วยความบริสุทธิ์ใจขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้ไม่ว่าบาปนั้นจะเต็มชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินก็ตามอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้กับเขาทั้งหมดเลยพี่น้องโดยที่อัลลอฮฺไม่สนเลยว่าบาปนั้นคืออะไรชายคนนั้นกลับไปและยังทำบาปเดิมที่เคยทำจนกระทั่งมันเต็มชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งกลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าอัลลอฮฺฉันผิดไปแล้วฉันขอมาอัฟจะขอฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้ฮะดีษกุดซีฮะดีษที่มันเป็นความหวังพอเราได้ยินแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีวันเบื่อในการอภัยโทษให้กับบ่าวจนกว่าบ่าวจะเบื่อขออภัยโทษจากพระเจ้าไปเองรู้สึกมีความหวังพี่น้องชีวิตเรามีความหวังขึ้นชีวิตเรามีความหวังที่จะเป็นคนดีที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังฮะดีษคนทำชั่วมาตลอดชีวิตวันสุดท้ายคิดทำดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฆ่าคนมา99คนฆ่าผู้รู้อีกคนหนึ่งสุดท้ายแล้วตอบัตตัวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งวันสุดท้ายเสี้ยวชีวิตยังได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังแล้วมีความหวังฟังเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอะไรครับโสเภณีเอาน้ำให้กับสุนัขฟังแล้วมีความหวังนางได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ชายคนหนึ่งกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเอาเงินไปผ่านกับชีวิตสุรุ่ยสุร่ายบอกให้ลูกหลานเอาตัวไปเผาและเอาอะไรครับไปยำเอากระดูกไปยำให้เละแล้วก็เอาไปโปรยไว้ในสถานที่ต่างกันกลัวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเจอหลังจากที่เขาตายไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ชายคนนี้บอกว่าฉันกลัวที่จะเจอท่านกลัวที่ว่าท่านจะเจอฉันกลัวว่าพระองค์จะลงโทษฉันด้วยกับความกลัวแต่มีความหวังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยโทษให้ชายคนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยโทษให้ชายคนนี้ด้วยกับความกลัวของเขามันเป็นฮะดีษที่บอกว่าถ้าเรามีความยำเกรงเราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความหวังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าในตัวบทฮะดีษที่บอกว่าเราทำความชั่วมาขนาดไหนก็ตามถ้าหัวใจมีเตาฮีดมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องแม้เพียงจุดเดียวนะครับเราก็ยังได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สึกมีความหวังนี่เมื่อกี้เราพูดถึงความรับไปแล้วนะอันนี้พูดถึงความหวังรอจาอูแปลว่าความหวังพอเราฟังมากๆแล้วรู้สึกว่ามันคนเรามีความหวังในการดำเนินชีวิตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความรักและไม่มีความกลัวให้มันสมดุลในหัวใจมันจะเกิดแนวคิดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าคนคนนี้ตายอย่าไปเยี่ยมถ้าคนคนนี้ตายอย่าไปเยี่ยมถ้าคนคนนี้สลามอย่าไปรับถ้าคนคนนี้แบบนี้อย่าไปยุ่งคือมุรจิอะห์พี่น้องคนที่มีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากและไม่มีความกลัวต่อพระองค์เลยไม่มีความรักต่อพระองค์เลยคือหวังที่ตัวเองจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวมันจะทำให้เรานั้นอยู่ในสภาพที่ออกจากอิสลามได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเฮ้ยความรู้สึกแบบนี้มันทำให้เราออกอิสลามด้วยนะพี่น้องดูซิว่าเขาออกยังไงมีสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้เราได้ศึกษาให้เราได้เริ่มเรียน
ในช่วงสงครามคือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาหวังเนี่ยหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเขาจะมีความกลัวเป็นตัวสมดุลชัยฏอนเนี่ยมันจะทำให้เราหวังตอนไหนรู้ไหมมันจะทำให้เราหวังตอนที่เราทำผิดไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ชัยฏอนเนี่ยจะทำให้เรามีความหวังตอนที่เรายังไม่ทำผิดสมมติว่าพี่น้องจะทำซินาสมมติว่าพี่น้องจะกินเหล้าสมมติว่าพี่น้องจะทำบาปอะไรสักอย่างหนึ่งจะล่าช้าต่อการละหมาดชัยฏอนมันจะมาขย่าหัวใจให้เรามีความหวังว่าอะไรไหมว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำผิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นึกถึงฮะดิษบทที่คนทำผิดมามากๆสิพอทำมันมากๆแล้วเนี่ยถ้ายังวิงวอนยังตอบัตตัวเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้ชัยฏอนมันจะทำให้เรามีความหวังก่อนที่จะทำผิดจนกระทั่งเราไม่กลัวความผิดที่จะทำเช่นการละหมาดเราจะละหมาดล่าช้าแล้วมันเป็นบาปเราจะไปละหมาดมัสยิดล่าช้าคือบาปไปพี่น้องเราจะทิ้งละหมาดมันคือบาปมันคือสิ่งที่เราถูกลงโทษแต่ในใจมันจะบอกว่ามีความหวังอย่าสิ้นหวังในเมตตาของอัลลอฮ์ดูสิหะดีษบทนู้นดูสิหะดีษบทนี้ดูสิหะดีษบทนั้นทิ้งละหมาดเลยทำสินะเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็อภัยโทษได้ครั้งนึงนะยาอัลลอฮ์ทำในสิ่งที่ผิดเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอภัยโทษได้ครั้งนึงนะยาอัลลอฮ์เป็นชีวิตวัยรุ่นเดี๋ยวพอแก่ตัวยังมีความหวังเดี๋ยวแก่ตัวได้ตอบัตตัวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีความหวังเดี๋ยวก่อนแล้วก็ทำความผิดเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุบะตะลาจะให้ความรู้สึกกลัวเราเนี่ยตอนไหนรู้ไหมไอ้ชัยฏอนเนี่ยจะมาล่อลวงให้เราเกิดความกลัวตอนไหนรู้ไหมกลัวตอนที่เราทำบาปไปแล้วพอทำบาปไปแล้วกลัวอัลลอฮฺสุบะตะลาสิพอทำบาปไปแล้วกลัวอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาสิกลัวชนิดที่แบบมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วไม่สามารถจะเข้าสังคมได้ไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้คือกลัวมากจนเกินไปชีวิตเนี่ยจะเสียหายถ้าความหวังความกลัวและความรักไม่สมดุลกันพี่น้องและโดยเฉพาะไอ้สามความรู้สึกนี้มันทำให้เราออกนอกเส้นทางของซุนนะห์วัลญะมาอะห์ได้อย่างเช่นคำว่ามุรจิอะห์หรือว่าคำว่าความหวังจนเกินไปจนเลยเถิดนะครับมันเกิดขึ้นในสมัยที่ซอฮาบะห์เขาทะเลาะกันพี่น้องท่านมุอาวิยะห์กับท่านอาลีทำสงครามซิฟฟีนสงครามซิฟฟีนสงครามใหญ่กองทัพอาลีมี 12,000 คนกองทัพมูอาวิยะห์มี 90,000 กว่าคนทำสงครามฆ่ากันต่อสู้กันอยู่หลายวันนะพี่น้องพอมาถึงจุดนี้นะครับซาบะทุกคนเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านอาลีเนี่ยคือมุสลิมคือผู้ศรัทธาท่านมูอาวิยะห์ก็คือผู้ศรัทธาแล้วพอยุติสงครามการยุติสงครามเนี่ยเกิดจากท่านอาลีส่งตัวแทนอบูมุซานอัชชารีมาเจรจาศึกมุอาวิยะห์ส่งตัวแทนก็คืออับดุลรอห์มานอัมริบนุอัฟมาเจรจาศึกทั้งสองคนมาเจรจาศึกกันพอมาเจรจาศึกในกลุ่มท่านอาลีเนี่ยมันมีมุนาฟิกอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่กับกองทัพท่านอาลีรู้สึกไม่พอใจอาลีพอรู้สึกว่าอาลีเนี่ยได้เอาหุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไปให้มนุษย์เนี่ยตัดสินก็เลยประกาศว่าอาลีเนี่ยเป็นกาเฟตไปแล้วไม่เอาหุกมของอัลลอฮ์มูอาวิยะเป็นกาเฟตไปแล้วไม่เอาหุกมของอัลลอฮ์เกิดการตักฟิรอันนี้คือพวกเขาเหล่านั้นเอาความกลัวมาเป็นที่ตั้งมากกว่าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และมากกว่าความหวังคือกลัวหมดเลยกลัวแม้กระทั่งบาปเล็กๆก็คือตกศาสนาเลยพวกนี้จะมีแนวคิดใครทำบาปได้ตกศาสนาหมดเขาเรียกว่าคอวาริชคอวาริชเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นเกิดจากความกลัวของเขาเป็นที่ตั้งพี่น้องแล้วก็บอกคนนี้เป็นกาเฟตคนนี้เป็นกาเฟตคนนี้เป็นกาเฟตในสมัยนั้นนะครับคนที่อย่างเช่นลูกหลานของท่านอาลีเนี่ยมีคนคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานท่านอาลีชื่อว่าท่านฮัสซันบุตรชายของมุฮัมมัดอิบนุอัลฮานาฟีมุฮัมมัดอิบนุฮานาฟีเนี่ยเป็นพี่น้องกับท่านฮัสซันฮุเซนแต่คนละแม่กันท่านฮัสซันเห็นคนด่าท่านอาลีเป็นกาเฟรท่านจึงเขียนหนังสือขึ้นมาอันหนึ่งที่เป็นความหวังให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาว่าเราอย่าไปด่าทอมูอาวิยะและอย่าด่าทอท่านอาลีอย่าทำตัวแบบคอวาลิด
เราต้องยืนยันคนทั้งสองเป็นมุสลิมส่วนการกระทำของเขาที่เขายุติศึกนั้นให้อัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาตัดสินพี่น้องแนวคิดนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะหวังว่าให้อัลลอฮฺตัดสินในวันกิยามะฮ์เกิดจากลูกหลานของท่านฮัสซันท่านอาลีเกิดจากลูกหลานของท่านอาลีแนวความคิดนี้กระจายไปในสังคมมุสลิมจนกระทั่งเลยเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อว่ามุฮาริบอิบนุอัดดุซูซีเขาบอกว่าฉันไม่ขอยืนยันว่าอาลีเป็นมุสลิมและไม่ขอยืนยันว่ามุอาวิยะเป็นมุสลิมและไม่ขอพูดว่าเขาเป็นกาเฟตหรือว่าไม่ขอพูดอะไรสิ้นมันคือเขาเกิดความคิดในหัวว่าถ้าเป็นมุสลิมจะมารบกันได้ยังไงแสดงว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นมุสลิมและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นกาเฟตแต่เขาไม่กล้าพูดขอให้พวกเราทุกคนเขาสอนลูกศิษย์ขอให้พวกเราทุกคนเอาการกระทำของพวกเขาเหล่านั้นยกให้อัลลอฮฺสุบะตาลาตัดสินเราไม่ตัดสินเมื่อจากมีพื้นฐานความหวังเป็นหลักไม่มีความกลัวไม่มีความรักพี่น้องเชื่อไหมครับเมื่อมีความหวังเป็นหลักนะครับมีระยะเป็นหลักเป็นหลักในหัวใจอยู่เต็มหัวใจไม่สมดุลเกิดความไม่สมดุลมันจึงมีแนวคิดขึ้นมาใหม่ในยุคหลังแนวคิดว่าอีมานการกระทำในเรื่องราวศาสนาในเรื่องของอีมานกับการกระทำนั้นแยกกันชัดเจนโดยปกติแล้วเนี่ยอีมานนะพี่น้องอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเนี่ยจะต้องมาด้วยกับคำพูดด้วยกับการกระทำแล้วด้วยกับหัวใจนี่ยอมรับนี่คืออีมานแต่พอมายุคหลังเพราะว่าไอ้ความหวังเนี่ยที่มีความหวังแบบไม่สมดุลเนี่ยเขาบอกว่าการกระทำต้องแยกจากอีมานฉะนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับว่ากาเฟตนะพี่น้องถ้ากาเฟตทำความดีเนี่ยเข้าสวรรค์ไหมถ้ากาเฟตบริจาคเงิน100ล้านเนี่ยเข้าสวรรค์ไหมฉะนั้นการกระทำความดีของกาเฟตไม่ว่าจะดีมากขนาดไหนไม่มีผลกระทบกับการเป็นกาเฟตของเขาความดีไม่ได้ช่วยให้กาเฟตนั้นอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนกันการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในภาพปฏิบัติในการกระทำของผู้ศรัทธาเนี่ยไม่เกี่ยวกับหัวใจของเขาหัวใจของเขาอีมานเต็มที่แต่การปฏิบัติการปฏิเสธการทำซินาการทำความชั่วไม่ทำให้อีมานนั้นลดลงฉะนั้นการกระทำแยกออกจากอีมานเขาบอกว่าการกระทำของมูอาวิยะของท่านอาลีเนี่ยยกให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินอีมานของเขาสมบูรณ์บางคนบอกว่าเราอย่าไปพูดว่าเขาอีมานไม่อีมานเป็นปัญหาในสังคมอิสลามจนกระทั่งมีการสอนว่าอะไรรู้ไหมครับมีการสอนว่าถ้าหากว่ามุสลิมทำอะไรที่เป็นความไม่ดีแล้วต่อหน้าต่อตาเราอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขาเด็ดขาดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตัดสินเขาแบบไหนเนี่ยพี่น้องเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราแนวความคิดนี้ที่มีความหวังเป็นที่ตั้งเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรามันเป็นสาเหตุทำให้การผิดต่อศาสนามีมากขึ้นบิดอะห์มีมากขึ้นอุตริกรรมมีมากขึ้นเพราะอย่าไปตัดสินเขาในปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาจะอภัยให้เขาหรือว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาจะตัดสินเขายังไงเพราะเกิดจากหัวใจนั้นมีแต่ความหวังอย่างเดียวพี่น้องไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความรักที่ต้องทำตามสุนนะนบีอีกแล้วทำอะไรก็แล้วแต่ทำไปเลยในโลกดุนยานี้แล้วก็มอบความหวังอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาให้พวกท่านเข้าสวรรค์เพราะว่าอีมานของพวกท่านนั้นสมบูรณ์เขาเป็นมุสลิมมุสลิมทำบิดอะห์มุสลิมทำความผิดอย่าไปว่าเขาสมมุติว่าในสมัยซอฮาบะห์นี่คือเขาจะพยายามบอกเลยใครทำผิดอะไรเพราะว่าเขาจะมีความรักต่ออัลเลาะห์คือทำตามซุนนะห์นบีความหวาดกลัวพยายามไม่ให้พี่น้องลงนรกความหวังเพื่อให้ทุกคนเข้าสวรรค์เขาจะมีสมดุลเลยอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรพี่น้องอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับได้ยินว่ามีชายคนหนึ่งประกาศอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาไม่ได้กำหนดสภาวะอับดุลลอฮฺอิบนุอุมัรประกาศเลยว่าชายคนนั้นไม่ใช่อิสลามคนที่มีความคิดแบบนี้ไม่ใช่อิสลามเขาประกาศเลยประกาศแบบตัดสินในช่วงเวลานั้นเลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกจะต้องเชื่อในกฎกฎของอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาแต่พอมาในยุคหลังพอคนทำความผิดพอคนทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์สิ่งที่มันขัดแย้งกับซุนนะห์นบีสิ่งที่มันทำร้ายซุนนะห์นบี
เราพูดกับเราพูดกันในปัจจุบันนี้ว่าอย่าไปว่าเขาอย่าไปตัดสินเขาอย่าไปหุกกลมเขาดูสิโสเภณีเอาน้ำให้สุนัขยังเข้าสวรรค์เลยดูสิคนนู้นทำบาปมาเข้าหาอัลลอฮ์ยังเข้าสวรรค์เลยดูสิยังนู้นดูสิยังเข้าสวรรค์เลยฉะนั้นวันนี้อย่าไปว่าเขาคำว่าอย่าไปว่าเขาอย่าไปตัดสินเขาการที่พูดออกมาแบบนี้ได้เพราะเรียนแต่เรื่องความหวังอย่างเดียวเรียนแต่เรื่องความหวังอย่างเดียวมันทำให้เราออกจากแนวทางและความเข้าใจในความรักความหวังและความกลัวของคนในยุคสลับพี่น้องมันต้องมีสามอย่างให้มันสมดุลกันมิฉะนั้นแล้วนะครับคนทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปตัดสินเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินเขาเองอย่าไปว่าเขาเขาอาจจะดีกว่าท่านก็ได้อย่าไปหุกกลมเขาหุกกลมนั้นของอัลลอฮฺไม่ใช่ของเราอย่าไปพูดอย่าไปนู่นอย่าไปนี่อิสลามเสียหายนั่นคือความหวังถ้าเรียนความหวังเดียวเกิดความเสียหายความกลัวก็เช่นเดียวกันพี่น้องถ้าเราเรียนในเรื่องของความกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ดีความกลัวเป็นพื้นฐานให้เราออกจากความชั่วร้ายความกลัวเวลาที่เรากลัวอัลลอฮ์แล้วเรานึกถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ต่อหน้าเราจะไม่กล้าที่จะกระทำความผิดถ้าเราคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังมองมาที่เราจะไม่กล้าที่จะปฏิบัติความชั่วร้ายเลยเรากลัวแต่ถ้าเรามีความกลัวมากเกินไปมีความกลัวที่ไม่เหมือนชาวสลับกลัวเราจะกลัวแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆก็กลัวเหมือนกับคอวาลิดจ้ะพี่น้องคนที่ออกมาในยุคที่มันทำสงครามที่เป็นกลุ่มท่านอาลีออกมาพวกเขากลัวแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆ เขากลัวเช่นถ้าหากเขาไปอ่านอายะกุรอานเดียวแล้วเขาแปลออกมาทีเดียวเลยนะครับมันลัมยะกุมบีมาอังซัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนใครก็ตามที่ไม่ใช้กฎของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปกครองจะตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรฉะนั้นเขาจะเกิดความกลัวมากกลัวอะไรอ่ะกลัวถ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายของอัลลอฮ์ปกครองพวกเราทั้งหมดตายเป็นกาเฟรกลุ่มคอวาลิดจึงมีแนวความคิดโค่นล้มผู้นำเป็นหลักโค่นล้มใครก็ตามที่ไม่ได้ใช้กฎของอัลลอฮ์กลัวคือเอาความกลัวมาเป็นที่ตั้งไม่มีความหวังและมีความรักเลยถ้ามีความรักกับท่านนบีสักนิดนะนบีบอกให้อดทนกับผู้นำที่ซอลิมอดทนกับผู้นำที่อาธรรมอย่าด่าทอเขาอย่านินทาเขาจะเตือนเขาก็ไปเตือนเขาแต่อย่าด่าทออย่าสร้างอย่าปลุกระดมให้มีการโค่นล้มนบีสอนและซอฮาบะห์ถามนบีว่าจะอดทนไปถึงไหนนบีอดทนไปจนถึงบ่อน้ำเฮานั่นหมายถึงว่าตายถูกเคี่ยนถูกยึดทรัพย์สินจากผู้นำเลวก็ต้องอดทนนี่คือความรักที่มีต่ออัลเลาะห์ซุนนะห์นบีที่เราต้องปฏิบัติตามแต่ถ้ามีความกลัวเป็นหลักไม่มีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความคาดหวังในวันกิยามะห์จะเกิดจะต้องโค่นจะต้องเปลี่ยนแผ่นดินต้องโค่นล้มแผ่นดินอยู่ไม่ได้และถ้าหากว่าใครทำบาปเล็กนี่คือลักษณะของคอวาลิดลักษณะของคอวาลิดมี2 อย่างพี่น้อง1โค่นล้มผู้นํา2คือการให้สถานะมุสลิมเป็นกาเฟรทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรทําซินาเป็นกาเฟรกินเหล้าเป็นกาเฟรขายอาหารที่มีหมูเป็นกาเฟรเจอมั้ยเคยเจอมั้ยพี่น้องเคยเดินไปตลาดแล้วเจอมุสลิมขายหมูไหมแล้วความรู้สึกเราจะบอกว่าอะไรไหมอันนี้ไม่ใช่มุสลิมอันนี้มันไม่ใช่มุสลิมแน่นอนเคยเจอมุสลิมกินเหล้าไหมอันนี้ไม่ใช่มุสลิมเคยเจอมุสลิมไม่ละหมาดไหมไอ้นี่ไม่ใช่มุสลิมแนวความคิดแบบนี้เอาความกลัวเป็นที่ตั้งในใจเอาความกลัวเป็นที่ตั้งในใจอย่างอบูมิฮยันอัสกอฟีอบูมิฮยันชอบกินเหล้าพี่น้องอยู่ในสมัยของซอฮาบะห์ชอบกินเหล้าเขาบอกเขาตายไปเนี่ยจะเอาต้นองุ่นเนี่ยปลูกไว้ที่หลุมฝังศพของเขาเลยด้วยความรักเล่าของเขามากแต่ไม่มีใครเคยไปหู้กลมเขาเป็นกาเฟตไม่มีมีแต่คอวาลิชมีแต่คนที่เอาความกลัวเป็นที่ตั้งกลัวแบบไม่มีสมดุลพอพี่น้องไม่ละหมาดไอ้นี่ไม่ใช่มุสลิมอย่าไปละหมาดให้มันพอเล่นการพนันไอ้นี่ไม่ใช่มุสลิมอย่าไปเล่นอย่าไปละหมาดให้มันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปนู่นอย่าไปนี่มีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่พวกเราไหมมีเพราะว่าเอาความกลัวเป็นที่ตั้งคนนี้สูบบุหรี่อย่าไปเข้าใกล้มันทำฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารังเกียจพี่น้องขนาดนี้เลยอะแล้วคอวาลิดนะแปลกอย่างเรื่องแบบนี้นะเกียจแต่เรื่องหลักๆใหญ่ๆเรื่องเตาฮีดไม่เกียจเห็นคนทำชิริกไม่เป็นไรอย่าไปว่าเขาอย่าไปหุกกลมเขา
แต่คนชลบุรีเนี่ยลักษณะกาเฟตไม่ไว้เข้ากาเฟตไม่ตัดผมกาเฟตใส่เสื้อแบบยิวกาเฟตนู่นกาเฟตนี่กาเฟตฮุกอมนู่นกาเฟตนี่คือลักษณะของคนที่เอาความกลัวเป็นที่ตั้งมีแล้วมันทำให้ปั่นป่วนสังคมมันป่วนหมดนะครับในสมัยนั้นสมัยคอวาริดที่เกิดออกมาจากกองทัพของท่านอาลีพวกนี้เดินตามหลังท่านอาลีกลับไปเมืองกูฟาหลังจากสิ้นสงครามโดยไม่พอใจอาลีที่ไปยุติสงครามพอมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าฮารุระพวกเขาก็หยุดไม่ตามท่านอาลีท่านอาลีกับกองทัพเข้าเมืองกูฟาไปหันหลังมาอ้าวไอ้พวกนี้ไม่เข้าเมืองกูฟาพวกนี้จำแนกตัวออกมาแล้วมีความคิดใหม่ว่าอาลีเป็นกาเฟตไม่ตามแล้วมูอาวิยะเป็นกาเฟตไม่ตามแล้วแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอัลคอบาบชายคนนี้กับภรรยาเดินผ่านกลุ่มชนเนี่ยที่เป็นคอวาริดพี่น้องดูเรื่องเล่านี้นะครับแปลกมากแล้วมันเป็นลักษณะของคอวาริดด้วยอับดุลลอฮ์อิบนุอัลคอบาบเนี่ยคอบาบเนี่ยเดินผ่านกลุ่มคอวาริดมากับภรรยาพอคอวาริดเจอคอวาริดก็ถามว่ามันอันจะท่านคือใครคอวาริดกลัวชายคนนี้ก็บอกว่าอ้าวพวกท่านกลัวฉันเหรอฉันเป็นซอฮาบะห์นบีฉันคืออับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบพวกเขาก็บอกอ้ออย่างนั้นไม่เป็นไรเราไม่กลัวหรอกแล้วคอวาริดก็ยกหลักฐานขึ้นมาอันนึงพี่น้องสังเกตคอวาริดเนี่ยเวลายกหลักฐานชอบยกมาด้านเดียวแล้วก็ตีความแบบน่ากลัวสุดโต่งเลยพี่น้องเขาบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันมุมินยุมซินมุมินยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรันว่ายุสบิฮุมูมินันว่ายุมซีกาฟิรันในยุคสุดท้ายเนี่ยคนจะเปลี่ยนสถานะกันเร็วตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาตอนเช้าเป็นกาเฟรตอนเช้าเป็นผู้ศรัทธาตอนเย็นเป็นกาเฟรไอ้เราก็กลัวว่าท่านเนี่ยจะเป็นกาเฟรไปแล้วนี่ถามอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบาบอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบาบแปลกใจในความคิดของพวกนี้นะครับคือแปลกใจว่าทำไมคิดได้กันอย่างนี้อับดุลลอฮ์อิบนุคอบบาบก็ถูกถามอีกไหนลองพูดมาสิท่านมีความคิดเห็นยังไงกับการยุติศึกของอาลีของมุอาวิยะห์อับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบบอกว่าเขาทั้งสองคนเป็นผู้ศรัทธาเขาทั้งสองคนเป็นซอฮาบะห์นบีเขาทั้งสองคนเป็นคนมีเกียรตินี่คือคำพูดคำตอบของอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบปรากฏว่าพวกเขาไม่พอใจในคำตอบนี้พวกเขาจับอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบจับภรรยาที่ท้องอยู่นะครับไปเป็นเชลยจับเดินมาเข้าไปสู่ฮารูระไปสู่สถานที่ของพวกเขาพาจับตัวมาเป็นอะไรครับเป็นเฉลยพี่น้องจับตัวพี่น้องมุสลิมเป็นเฉลยยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจับตัวมาเป็นเฉลยในระหว่างที่เดินอยู่นะครับมันมีต้นอินทผลัมเป็นต้นอินทผลัมที่ได้รับการดูแลจากคนคนหนึ่งในคอวาริดนี่แหละชายคนหนึ่งในคอวาริดหยิบลูกอินทผลัมขึ้นมาแล้วก็กินชายคนนึงบอกว่าเอ้ยท่านกินได้ยังไงอ่ะท่านไม่ได้ซื้อและเขาก็ไม่ได้ซะดะเกาะห์ให้ชายคนนั้นก็เลยอ้อกินไม่ได้โยนลูกอินทผลัมทิ้งไปไม่กินรักษาอามันนะไม่ทำให้เกิดความเสียหายมันคือเรื่องใหญ่เรื่องนี้มันคือเรื่องใหญ่จะไปเอาของพี่น้องมุสลิมโดยไม่ขออนุญาตคือเรื่องใหญ่ในชีวิตของคอวาริดเสร็จแล้วเดินไปต่อเจอหมูตัวนึงเอามีดฟันหมูตัวนั้นนะครับตายชายคนนึงที่เป็นกลุ่มคอวาริดบอกว่าท่านฆ่ามันได้ยังไงฉันเป็นคนที่รับผิดชอบหมูตัวนี้ดูแลหมูตัวนี้อยู่ได้รับค่าจ้างในการดูแลอยู่เนี่ยท่านไม่ฆ่ามันได้ไงฉันหน้าที่รับผิดชอบชายคนนั้นก็ตกใจเอาเงินให้เป็นค่าไถ่ตัวหมูตัวนั้นที่ฆ่าไปเพื่ออะไรครับให้เกิดการรับผิดชอบกันและกันแสดงถึงความให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองทำลายไปอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบรู้สึกแปลกใจอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบหันไปบอกคอวาริดท่านรู้ไหมไอ้ที่พวกท่านรักษามันเนี่ยในเขตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามพวกท่านแต่พวกท่านพยายามรักษาขอบเขตนี้เอาไว้อะมีสิ่งหนึ่งที่มันใหญ่กว่าสิ่งที่พวกท่านรักษาไว้อีกคอวาริดก็ถามว่าใครอะอะไรอะอะไรคือสิ่งนั้นอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบฉันไงฉันคือพี่น้องมุสลิมเหมือนกับท่านเขาจับอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบมาฟันคอเลยพี่น้องคอวาริดนิสัยของเขาจะหวงแหนสิ่งที่มันเป็นละเอียดปลีกย่อยในเรื่องราวศาสนาแต่เรื่องใหญ่ๆจะทิ้งไม่สนใจยกตัวอย่างเรื่องของโต๊ะตะเกียจะไม่สนใจเรื่องของเตาฮีดจะไม่สนใจเรื่องของชิริกจะไม่สนใจแต่สนใจเรื่องคุณไว้เขาไหมคุณไว้เขาไหมคุณไม่ไว้เขาเหรอคุณไม่ใช่ซุนนะห์นบีคุณใส่
กางเกงเลยตาตุ่มไหมคุณไม่ใส่กางเกงเลยตาตุ่มคุณไม่ใช่ซุนนะห์นบีมุสลิมะปิดหน้าไหมมุสลิมะไม่ปิดหน้าคุณไม่ใช่ซุนนะห์นบีนี่เขาจะสนใจเรื่องพวกนี้สนใจคุณไม่ใส่โต๊ะแบบคุณใส่เสื้อเหมือนยิวเลยคุณไม่ใช่ซุนนะห์นบีคุณไม่ใช่มุสลิมคุณไม่ใช่คุณอย่างนี้นี่คือลักษณะของคอเวอริจเอาความกลัวเป็นที่ตั้งเพราะอะไรเรียนในเรื่องของความหวาดกลัวเรื่องของนรกกลัวการลงโทษกลัวเรื่องการไม่ยุติธรรมกลัวเรื่องการซอลเลมกลัวกลัวจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ใครซอลเลมใครละนิดเดียวนะครับฮุกกลมไปเลยกาเฟต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 มีลักษณะเหมือนกาเฟตฮุกกลมไปต่างๆนั่นนะนี่คือคอวาลิชนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เรารู้ได้ไงว่ากลุ่มที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยเป็นคอวาลิชจริงในตอนที่นบียังมีชีวิตอยู่นบีทำการแบ่งทรัพย์เฉลยครั้งหนึ่งให้กับชายคนนี้ให้กับชายคนนี้ให้กับชายคนนี้ชายคนหนึ่งชื่อว่าซุลคุไอซิรอห์บอกท่านนบีอะดินยามุฮัมมัดให้มันยุติธรรมหน่อยมุฮัมมัดบอกกับนบีมุฮัมมัดว่าให้มันยุติธรรมหน่อยแบ่งทรัพย์สมบัตินบีบอกไว้ละหายนะแล้วถ้าหากว่าฉันไม่ยุติธรรมและใครในโลกนี้ที่ยุติธรรมนบีบอกชายคนนั้นก็ลุกขึ้นมาบอกอิตตะกิลลาห์มุฮัมมัดยำเกรงต่ออัลลอฮ์มุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดบอกไว้ละหายนะแล้วถ้าฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากกว่าท่านอีกมีใครนี้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากกว่าฉันน่ะฉันที่ได้รับคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์จากชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยมีใครที่จะยำเกรงมากไปกว่าฉันทำไมคนคนนี้พูดขึ้นมาคนคนนี้พูดขึ้นมาเพราะกลัวพี่น้องความกลัวกลัวความไม่ยุติธรรมกลัวความเหลื่อมล้ำทางสังคมกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นเอาความกลัวมามากกว่าศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาจนกระทั่งไม่สนใจคำพูดนบีซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกขอฟันคอชายคนนี้ได้ไหมนบีบอกอย่าไปฟันเขายังละหมาดเขายังละหมาดอยู่ฉันไม่ได้ถูกสั่งใช้มาให้ไปจำแนกสิ่งที่อยู่ในหัวใจว่าเป็นกาเฟรหรือเป็นผู้ศรัทธาเขายังละหมาดอยู่อย่าไปฟันเขาในอิสลามอะไรไงบอกเขาเป็นคนที่เคยเข้าสงครามบะดรอย่าไปฟันเขาและนบีก็บอกว่าจะมีลูกหลานที่มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาพวกเขาจะละหมาดมากกว่าพวกท่านละหมาดดีกว่าอบูบักละหมาดดีกว่าอุมัรละหมาดดีกว่าอุสมานละหมาดดีกว่าอาลีจนกระทั่งซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยอิจฉาพวกเขานบีบอกอ่านกุรอานมากกว่าพวกท่านพวกท่านจะอิจฉาการอ่านกุรอานของพวกเขาพวกเขาเนี่ยจะตัดผมสกินเฮดนบีบอกพวกเขาจะโกนหัวตัดผมทรงสกินเฮดพวกเขาจะไว้เคราเป๊ะเลยนะครับพี่น้องจะไว้เคราเป๊ะพวกเขาจะเคร่งครัดหน้าผากดำมากทุกอย่างเลยแต่พวกเขาออกจากศาสนาอิสลามโดยที่พวกเขาไม่มีวันกลับมาโดยที่พวกเขาไม่มีวันกลับมาและการที่เขาออกจากศาสนาไม่มีอะไรออกไปเลยไม่มีอะไรติดตัวเขาเลยไม่มีศาสนาในตัวเขาอีกเลยมีแต่ความสุดโต่งที่เขามีซอฮาบะห์ก็กลัวสิไอ้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นในประชาชาติอิสลามมันเป็นลักษณะของใครอ่ะแล้วใครกันล่ะที่มีลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนบีบอกใบ้ให้ตอนหลังนบีบอกถ้าฉันมีชีวิตอยู่กับพวกท่านฉันจะฆ่าพวกเขาฉันจะทำสงครามกับพวกเขาคนพวกนี้ทำลายอิสลามและนบีบอกว่าถ้าหากว่าท่านฆ่าพวกเขาท่านจะเจอชายคนหนึ่งที่ระหว่างแขนเขาเนี่ยมีเปรียบเสมือนเป็นนมเหมือนนมผู้หญิงอ่ะเป็นเนื้องอกออกมาท่านจะเจอพวกเขาวัลลอฮิซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดตอนที่ทำสงครามท่านอาลีทำสงครามกับพวกคอวาริจที่ฆ่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบพอฆ่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบแล้วท่านอาลีได้ข่าวว่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบถูกจับไปถูกฆ่าท่านอาลีถามว่าใครฆ่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบพวกมันบอกว่าอะไรไหมพวกเราทุกคนฆ่าจะเอาตัวคนเดียวไม่ได้พวกเราทุกคนฆ่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบแล้วก็ฆ่าภรรยาเขาผ่าท้องเอาลูกเขาออกมาด้วยคอวาลิชสาเหตุอะไรสาเหตุว่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบาบไม่กล่าวว่าท่านเป็นกาเฟตไม่ฮุกกลมว่าท่านเป็นกาเฟตสุดท้ายอาลีส่งกองทัพมุสลิมไปฆ่าไปจัดการสู้รบกับพวกคอวาลิชที่นะฮรวานตรงแม่น้ำนะฮรวานจนกระทั่งมุสลิมได้รับชัยชนะไปเจอชายคนหนึ่งที่มีเนื้องอกตรงแขนที่นบีบอกนี่เหรอคอวาลิชฉะนั้นคอวาลิชพี่น้องมีลักษณะเอาความกลัวเป็นที่ตั้งกลัวจนกระทั่งไม่เอาซุนนะห์นบี
ไม่สนใจความเป็นมุสลิมด้วยไม่สนใจว่าเขาจะมีลักษณะพฤติกรรมเป็นยังไงไม่สนใจแต่ใครขวางทางเขาฆ่าทันทียกตัวอย่างเช่นดาอิชที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางปัจจุบันดาอิชประกาศว่าเราคือรัฐอิสลามต้องมาให้สัตยาบันกับเขาไปเจอมุสลิมคนหนึ่งจะให้สัตยาบันมันไม่ให้ฆ่าเลยโดยไม่สนใจว่าคนนี้มีกะลิมะลาอิลาอิลลอห์หรือว่าไม่มีก็ตามฆ่าประกาศว่าจะล้มล้างราชวงศ์ซาอุดีฆ่าพวกคนซาอุดีทั้งหมดเพราะว่าร่ำรวยเกินไปฆ่าหมดท่าฆ่านี่คือการประกาศของดาอิชคอวาลิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคอวาลิดจะมีทุกยุคทุกสมัยมีทุกยุคทุกสมัยเลยพี่น้องจนกระทั่งถึงวันเกียมะอันเนื่องมาจากความกลัวของเขาเป็นที่ตั้งปราศจากความหวังที่จะเมตตาคนคนหนึ่งหรือความรักที่มีต่ออัลเลาะห์ที่จะทำตามซุนนะห์นบีฉะนั้นพี่น้องไอ้ความกลัวความรักความหวังเนี่ยทั้ง3อย่างชาวซะลัฟเขาถึงสอนกันมากเพื่อให้เราดำเนินชีวิตโดยไม่เป็นซูฟีตอริกัตที่รักอัลเลาะห์จนไม่เอาอะไรเลยหรือว่ามีความหวังต่ออัลเลาะห์จนกระทำผิดก็ได้ไม่เป็นไรก็ทำผิดก็ได้ทำไปเลยทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินหรือกลัวอัลลอฮ์สุบะตาลามากจนไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดพวกนี้เป็นพวกฝ่าฝืนอัลลอฮ์จนกระทั่งเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะของคอวาลิดชาวซะลัฟเขาเป็นห่วงพวกเราในยุคสุดท้ายของการดำเนินชีวิตที่พวกเรากำลังกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานุตะอาลาที่พวกเรามีความรู้สึกรักมีความรู้สึกหวังมีความรู้สึกกลัวแต่บางครั้งมันไม่สมดุลในหัวใจพี่น้องชาวซะลัฟเขาเป็นห่วงว่าพวกเราจะยืนอยู่ไม่เป็นในวันกิยามะห์ชาวซะลัฟเขาเป็นห่วงจะพวกเราจะเดินไม่ได้จะยืนไม่ถูกทางในช่วงสุดท้ายของโลกดุนยานี้กลัวว่าเราจะตกไปในหลุมพรางเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งคนที่เป็นซูฟีตอริกัตเขารักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจนทิ้งดุนยาพี่น้องเคยเห็นไหมไม่เอาดุนยาไม่ทำงานดุนยาไม่แสวงหาอะไรดุนยาอยู่เป็นลือสีอยู่เป็นคนที่เอาแต่อาคิเราะห์อย่างเดียวนี่คือรักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแบบเลยเถิดจนเกินไปอยู่ในลักษณะเห็นพี่น้องเราทำผิดไม่เตือนพี่น้องเราทำความผิดไม่เตือนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอภัยให้เขาเองหรือว่าอยู่ในลักษณะที่ไอ้นี่ดูบุหรี่อย่าให้มันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราอันนี้มันไม่ไว้เขาอ่ะมันไม่ใช่ซุนนะอันนี้มันในนู่นอันนี้มันคณะนู่นนี่นั่นอย่าไปยุ่งกับมันหรือว่าเราจะเป็นลักษณะของคอวาลิดแบบนี้เราจะยืนอยู่ยังไงในสังคมที่มันมีความมีเส้นทางหลายๆเส้นทางให้เราอยู่ให้เรายืนฉะนั้นพี่น้องเราต้องมีทั้ง3อย่างให้สมดุลในหัวใจพี่น้องต้องรักอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแบบทำตามสุนนะของท่านนบีสอนให้เราทำอะไรการแสดงความรักของอัลลอฮ์การแสดงความรักต่ออัลลอฮ์คือการทำตามสุนนะนบีในแต่ละวันและทำตามสุนนะอย่าเลยเถิดพี่น้องสิ่งที่เป็นสุนนะจงทำให้มันเป็นสุนนะสิ่งที่เป็นวาญิบจงทำให้มันเป็นวาญิบบางคนทำสุนนะเป็นวาญิบทำวาญิบเป็นสุนนะตื่นกิยามุลเลนไม่เคยขาดแต่ซุบฮ์ไม่เคยตรงเวลากิยามุลเลนตื่นมาละหมาดได้ตลอดแต่ซุบฮี6โมง7โมงดวงตะวันจะขึ้นแล้วก็มีละหมาดดูฮาทิ้งไม่ได้แต่วีเตขาดไม่รู้กี่วันคือซุนนะบางอย่างนบีทำนบีไม่ทิ้งซุนนะบางอย่างนบีทิ้งนบีไม่ได้ทำตลอดถ้าพี่น้องบอกว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทำให้มันสมดุลสมบูรณ์อย่าทำให้ชีวิตของเรายากลำบากนั่นคือการแสดงความรักที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆการมีความหวังพี่น้องอยู่ในสังคมแบบมีความหวังให้ถูกต้องคืออยู่แบบไงมั้ยอยู่แบบว่าให้ความหวังกับพี่น้องของเราเวลาเขาทำผิดในขณะเดียวกันเตือนเขาในสิ่งที่เขาผิดด้วยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ก็ระบุโทษเอาไว้แบบนี้แต่อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลานั้นทรงเมตตาทรงอภัยโทษนี่คือการอยู่แบบมีความหวังที่ถูกต้องอยู่สร้างความหวังให้ตัวเอง
อย่าไปหวังตอนทำผิดแล้วหรือว่ากำลังจะทำผิดพี่น้องแต่หวังตอนที่บาปของเราที่ผ่านมาในอดีตที่มันยังมีนั้นทำยังไงเราหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษในบาปที่เราผ่านมาทั้งหมดแล้วก็กลัวที่จะทำความผิดในปัจจุบันและอนาคตนี่คือการอยู่แบบมีสมดุลกับเพื่อนของเราเองถ้าเขายังดูดบุหรี่อยู่เขายังไม่ละหมาดอยู่เขายังทำบิดอะห์อยู่เขายังทำชิริกอยู่เขายังทำอะไรอยู่ไม่ใช่ไปผักใส่ไล่ส่งเขาแต่เราต้องไปหาเขาด้วยความเป็นพี่น้องและอย่าไปตักฟีดเขาอย่าไปหุกกลมเขาเป็นกาเฟตอย่าไปหุกกลมเขาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นมุนาฟิกเป็นฟาซิกอย่าไปหุกกลมเราไปเตือนเขาว่านี่คือสิ่งที่ผิดนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ไม่ตรงกับสุนนะของท่านนบีเพราะการให้ความหวังกับเขานี่คือแนวทางของเราในยุคนี้นี่คือแนวทางของเราในยุคนี้พี่น้องผมยกตัวอย่างเช่นในยุคในตอนนี้โรฮิงญาเนี่ยพี่น้องมุสลิมถูกฆ่าพี่น้องมุสลิมถูกฆ่าที่โรฮิงญาเราเนี่ยไปด่าทอบรรดาผู้นำอิสลามในโลกอาหรับโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาช่วยไม่ช่วยไม่รู้เขาเองก็ไม่รู้ว่าเราช่วยโรฮิงญาหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่น้องรู้ไหมว่าคนอาหรับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคนไทยทำไมไม่ช่วยโรฮิงญาประเทศติดกันเนี่ยทำไมโรฮิงญาถึงเข้าเมืองไทยไม่ได้ทำไมคนไทยมุสลิมก็มีเยอะทำไมถึงไม่ช่วยทำไมมุสลิมในเมืองไทยถึงยังค้าโรฮิงญาก็มีทำไมมุสลิมเอาโอกาสที่โรฮิงญาหนีมาเอาไปค้ามนุษย์ก็มีที่ภาคใต้เขาพูดกับไทยเราแบบนี้เขารู้ไหมว่าเราเป็นห่วงโรฮิงญาขนาดไหนแต่ถ้าเป็นมุสลิมที่มีความกลัวความหวังความรักที่มันอยู่พอดีเราจะไม่ว่าพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามในเหตุการณ์โรฮิงญาเราไม่ใช่ว่าซาอุดีเราไม่ได้ว่าตุรกีเราไม่ได้ว่ากาตาร์เราไม่ได้ว่าคนนู้นไม่ได้ว่าคนนี้เราดูที่ตัวเราว่าเราทำอะไรให้กับพี่น้องโรฮิงญาถ้าเรามีนิสัยคอวาลิดเราก็ด่าไปทั่วเลยถ้าเรามีนิสัยแบบมุรจิอะห์เราก็ไม่สนใจใครเลยเขาจะอยู่ยังไงเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินถ้ามีเรามีนิสัยมีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากไม่มีความกลัวไม่มีความหวังเราจะไม่สนใจและจะเอาแต่อาคิเราะห์เอาให้ตัวเองรอดคนเดียวไม่สมดุลชีวิตไม่สมดุลถ้าขาด3อย่างนี้ไม่สมดุลความรักที่มีต่อวัยรุ่นกันเองกับผู้ชายผู้หญิงเป็นเรื่องเล็กๆพี่น้องความรักที่มีวัยรุ่นกันเองเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆเลยความรักที่มีต่อวัตถุเป็นเรื่องเล็กๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เราออกจากแนวทางมันไม่ได้ทำให้เราถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าความรักแบบนี้หรือว่าความหวังแบบนี้หรือความกลัวที่จะเกิดวิกฤตของสังคมมุสลิมความรักที่เกิดวิกฤตของสังคมมุสลิมคือเราถอดตัวเองออกจากดุนยาและเอาตัวเองรอดอยู่ในมัสยิดคนเดียวอยู่คนเดียวไม่ยุ่งใครความหวังที่วิกฤตก็คือไม่สนใจใครจะทำความผิดไม่เป็นไรคำพูดออกมาเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเราอย่าไปตัดสินเขาอันนี้เป็นวิกฤตนะครับคนคนหนึ่งกำลังจะนัสีฮัตนี่คือบิดอะห์อย่าคุณอย่าไปว่าเขานะผมกำลังจะบอกว่านี่คือบิดอะห์มันเป็นสิ่งที่ไม่ตรงท่านนบีอย่าคุณเป็นใครไปตัดสินเขาวิกฤตนะความกลัวถ้ามีมากเกินไปวิกฤตพี่น้องสายตาของเรารู้สึกเกลียดรังเกียจคนฝ่าฝืนอัลลอฮ์ทั้งที่มนุษย์เป็นเรื่องปกตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับซอฮาบะห์พี่น้องอยู่กับมุซัยลัมะห์กัซซาบอยู่กับอับดุลลาห์อิบนุอุบัยมิซะลูนอยู่กับคนที่ชั่วร้ายแต่นบีไม่เคยผักใสแต่เราเนี่ยญะมาอะห์ของเราต้องไม่มีคนแบบนี้ไม่เอาๆแบบนี้ดูบุหรี่ไม่เอาๆแบบนี้นินทาชาวบ้านเค้าไม่เอาๆแบบนี้เล่นพนันไม่เอาๆอย่าไปยุ่งอย่าไปเอาเนี่ยเราต้องจะมัดเราต้องแบบนี้เกิดวิกฤตในสังคมอิสลามฉะนั้นทั้ง3อย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่กันทุกคนก่อนหน้าที่ผมจะมาพูดพี่น้องผมเชื่อว่าเรามองภาพคนละภาพกับผมมองคนละภาพกันเอ๊ความรักหมายความรักต่ออัลเลาะห์ความรักต่อรอซูลความรักต่อพี่น้องมุสลิมความหวังก็หวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังความกลัวก็กลัวต่อความทำชั่วคนละภาพกันภาพของผมคือสิ่งที่ชาวสลัฟเขาได้ประสบการณ์ว่าทั้งความรักและความกลัวและความหวังนั้นมีสิทธิ์ที่จะทำให้เราสร้างวิกฤตในสังคมอิสลามก็เป็นได้ฉะนั้นเราต้องมีการควบคุมความรู้สึกทั้ง3อย่างนี้ให้มันสมดุลในจิตใจมากที่สุด
และเราทุกคนจะไม่ได้เป็นผู้ที่ทำให้เกิดวิกฤตไม่เกิดการทำลายล้างไม่เกิดความปั่นป่วนในสังคมอิสลามผมก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านนั้นจะได้รับความเข้าใจในเรื่องของความรักความหวังแล้วก็ความกลัวโดยเฉพาะนิดนึงนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยวันนี้เรารู้ว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยโดยการทำตามสุนนะนบีแต่ความรักที่มันเลยเถิดนะพี่น้องมันมีมาในมุมหนึ่งที่เราต้องระวังกันให้มากนะปัจจุบันเนี่ยความรักที่จะเป็นการทำร้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าความรักที่จะเป็นชิริกก่อชิริกขึ้นมาคือการรักโต๊ะครูทั้งชีวิตของเราอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยในยุคสุดท้ายในยุคสุดท้ายนี่น่ากลัวมากโต๊ะครูไม่ต่างอะไรกับผู้นำศาสนาก่อนหน้านี้พี่น้องรู้ไหมครับลัทธิต่างๆหรือศาสนาต่างๆเกิดขึ้นมาได้จากโต๊ะครูโต๊ะครูของพวกเขาสรรเสริญเทิดทูนคิดว่าคนคนนี้คือผู้นำศาสนาสุดท้ายและเป็นอีกศาสนาหนึ่งเป็นอีกลัทธิหนึ่งชีอะห์พี่น้องเนี่ยรักเกินอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกให้รักนบีแต่ไปรักท่านอาลีไปรักท่านอาลีจนกระทั่งยกท่านอาลีเป็นวาซียะของนบีสุดท้ายและเป็นอีกศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาชีอะห์ทีนี้ในยุคสุดท้ายพวกเราเองกำลังจะทำอีกศาสนาหนึ่งจากการที่เราโต๊ะครูรักโต๊ะครูของเราเองอาจจะไม่เป็นถึงศาสนาใหม่แต่จะเป็นกลุ่มเป็นพรรคที่นบีบอกให้ระวังการตะอัสซุบการฝังหัวกับคนคนหนึ่งจนเป็นกลุ่มขึ้นมาลักษณะของการฝังหัวกับคนคนหนึ่งจนเป็นกลุ่มขึ้นมาคือฟังแต่อาจารย์รักแต่อาจารย์ท่านนี้เชื่อในตัวอาจารย์ท่านนี้เป็นทั้งหมดของชีวิตผลของมันก็คือการนิยมชมชอบคำพูดต่างๆนานาเชื่อชูอาจารย์ท่านนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดลัทธิขึ้นมาได้นะพี่น้องและเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราระวังในยุคสุดท้ายไม่มีใครที่มะซูมแล้วนอกจากนบีมุฮัมมัดไม่มีผู้รู้ท่านใดมะซูมในโลกนี้ไม่มีแล้วนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดอัลอุลามะวะเราะซะตุลอัมบิยาอุลามะบรรดาผู้รู้คือผู้ที่ได้รับมรดกของบรรดานบีเป็นผู้ที่มีเกียรติในสังคมและยิ่งมีเกียรติในสังคมยิ่งต้องระวังเพราะว่าบรรดาผู้รู้จะถูกทดสอบและเราจะถูกทดสอบจากผู้รู้พวกเราทุกคนจะถูกทดสอบจากผู้รู้พี่น้องความรักความหวังความกลัวที่อยู่ในหัวใจเนี่ยถ้าเราเอาไปยึดกับผู้รู้คนหนึ่งจบศาสนาเรากลับไม่ถึงอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยู่ในยุคที่มันกำลังสับสนกำลังอลมานกำลังมีนักวิชาการเยอะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะมีดุอาจะมีนักเลือกร้องศาสนาเยอะในยุคสุดท้ายชาวซาลาบอกว่านักเลือกร้องศาสนาเนี่ยจะเยอะกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนคนที่เป็นครูหรือว่าเป็นผู้รู้เนี่ยน้อยแต่คนเรียนเนี่ยเยอะแต่สมัยนี้ผู้รู้เนี่ยเยอะคนเรียนเนี่ยน้อยและอันตรายก็คือผู้รู้จะสอนในแง่มุมของตัวเองบางคนสอนเรื่องความรักไปที่เวทีไหนก็มีแต่รักบางคนสอนเรื่องความหวังไปเวทีไหนก็มีแต่ความหวังบางคนสอนกลัวชีวิตกลัวทั้งสามอย่างลูกศิษย์ทั้งสามกลุ่มเนี่ยนะครับจะมีวิธีการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันเลยคนมีความรักต่อเราก็จะพยายามจะรักมุสลิมให้หมดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งชีอะห์ก็จะรักฉันจะรักชีอะห์แต่ได้ที่ชีอะห์ยังบอกว่าฉันเป็นมุสลิมฉันก็จะรักชีอะห์ฉันก็จะรักนู่นฉันก็จะรักนี่ฉันก็จะรักนั่นนั่นคือกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สอนแต่ความรักพี่น้องสังเกตดูเราต้องรักกันเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องนู่นเราต้องนี่เราต้องนั่นเป็นความรักความหวังอะเราต้องมีความหวังในการดำเนินชีวิตหวังอย่างเดียวพรุ่งนี้ก็ทำผิดบาปก็หวังบาปก็หวังมีความหวังอย่างเดียวไม่มีอะไรคือไม่กลัวถ้าหวังอย่างเดียวก็คือไม่กลัวชีวิตไม่เป็นไรเขาทำชีวิตปล่อยไว้ก่อนเขานู่นปล่อยไว้ก่อนเขาไม่ละหมาดปล่อยไว้ก่อนระวังหวังว่าเขาจะละหมาดถ้ากลุ่มอยู่กับคนที่สร้างความกลัวอย่างเดียวไม่ได้นะไอ้นี่ไม่ได้นะไอ้นี่ผิดนะไอ้นู่นไม่ได้ไอ้นู่นไม่ได้นี่ไม่ได้นะยานะไอ้นั่นชีริกนู่นนี่นั่นนะก็จะเกิดความกลัวคุยไม่ได้นะบางคนนะครับถึงขั้นเลยครับ
อย่าไปร้านอาหารที่มีโทรทัศน์นะฮารามอย่าไปดูบอล นะฮารามอย่าไปดูอะไรครับโอลิมปิกนะฮารามอย่าไปดูมวยฮารามอย่าไปต่อยมวยฮารามอย่าไปนู่นฮารามอย่าไปนี่ฮารามกลัวหมดเลยกลัวทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์อีกชุดหนึ่งพี่น้องถ้าสามชุดจะดำเนินชีวิตกันคนละอย่างพระอาจารย์สอนกันคนละมุมแล้วเราอยู่ยังไงถ้าเราเทิดทูนอาจารย์ถ้าเรายกอาจารย์ถ้าเราเกินขอบเขตของมนุษย์คนหนึ่งนะเราก็ทั้งหมดชีวิตเราก็จะเอาเขาแล้วก็จะกลัวเหมือนที่เขาสอนแล้วก็จะหวังเหมือนที่เขาสอนแล้วก็จะรักอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลารักพี่น้องแบบไม่สนใจอย่างอื่นเหมือนที่เขาสอนมันก็จะเกิดความระส่ำระสายทางสังคมแล้วพวกเราก็อยู่ไม่ใช่แนวทางเหมือนกับบรรดาซอฮาบะเขาอยู่กันฉะนั้นพี่น้องครับคนหนึ่งสอนให้เรารู้จักรักก็รักมีขอบเขตคนหนึ่งสอนให้เรารู้จักมีความหวังก็ให้มีความกลัวอยู่ในนั้นด้วยคนหนึ่งสอนให้เรารู้จักความกลัวก็ให้มีความหวังและมีความรักอยู่ในนั้นไปพร้อมๆกันและชีวิตของเราจะมีสมดุลเราจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและอย่าไปเกินเลยต่อโต๊ะครูแล้วก็ทำใจไว้เลยนะครับว่าโต๊ะครูทุกคนที่มาสอนเราจะต้องมีข้อผิดพลาดต้องมีข้อผิดพลาดทำใจนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านไว้ในโอกาสที่เราได้เจอกันแบบนี้นะครับก็หวังว่าเราทุกคนนั้นจะมีการดำเนินชีวิตที่สวยที่ดีแล้วก็ที่งดงามที่สุดเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคอลกอลเมาตะวัลฮายาตลิยะบะลูวะกุมอัยยุกุมอัสนุอะมะลาพระองค์ทรงให้เรามีชีวิตมีการตายและมีชีวิตแล้วก็ทรงทดสอบพวกเราเพื่อดูว่าเราใช้ชีวิตสวยงามกันเพียงใดคนที่มีความรักมีความสมดุลในหัวใจเขาจะอยู่แบบไม่มีชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันเขาจะไม่ทิ้งโลกดุนยาเขาจะอยู่มันอย่างสมดุลสวยงามเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดมีการงานของโลกดุนยาแล้วก็มีการงานของอาคิเราะห์ไปพร้อมๆกันอย่างสวยงามนบีอยู่กับใครก็ได้นบีไม่ได้ผักใสใครนบีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามารับอิสลามในขณะเดียวกันนบีก็ระวังให้คนนั้นจะออกจากแนวทางที่ถูกต้องนบีไม่ลดส่วนในการนัสฮัตนบีไม่หยุดพักในการดะวะนบีไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นบีรักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจนสุดใจนั่นคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราอยู่แบบไงก็ต้องตัวเราเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามมีคำถามใช่ไหมครับผมใครมีคำถามก็ถามได้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับเฟสนะครับผมข้อแรกเราจะร่วมแก้ไขได้อย่างไรเรื่องทารอมในนี้เยอะในสังคมมุสลิมเรียกมุสลิมนะครับซินาเกิดใจความชอบธรรมในสังคมมาครับในเรื่องของความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการทำซินาในเรื่องของการพนันหรือรวมไปในเรื่องของชิริกนั่นเป็นงานศาสนาที่เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งเราไปในพื้นที่ต่างๆที่มีเรื่องพวกนี้อยู่และพี่น้องจงนึกไว้เลยนะครับการที่เราไปอยู่ในตำแหน่งนี้กับคนที่ติดยาเสพติดนั่นคืออัลลอฮฺต้องการให้เราทำงานต้องการให้เราเตือนต้องการให้เรานัสฮัตพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเราไปในสถานที่ที่มีคนทำซินาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราเตือนพวกเขาและการเตือนพวกเขานั้นพี่น้องเตือนด้วยฮิกมะห์เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนคนทำซินาชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าฉันอยากทำซินารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาห้ามแต่ฉันอยากทำซินาคำพูดนบีที่จะเตือนชายคนนี้มีหลายอย่างนะหนึ่งอัลลอฮฺจะลงโทษท่านถ้าท่านยังไม่หยุดทำซินาสองท่านไม่ใช่พวกของฉันท่านจงออกจากอันอิสลามไปอย่างนู้นท่านนบีมีคำเตือนหลายอย่างแต่นบีเตือนแบบไหนนบีจับไปที่หน้าอกเขาเอาไหมทำซินาก็ได้แต่ทำกับแม่ทำกับน้องสาวทำกับพี่สาวให้มาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเตือนคนนั้นหยุดเตือนหยุดที่ทำซินาไม่ได้ถ้าทำกับแม่มันก็เหมือนทำกับแม่ตัวเองนั่นทำกับพี่น้องมุสลิมก็คือทำกับแม่ตัวเองทำกับน้องสาวตัวเองทำกับพี่สาวของตัวเองชายคนหนึ่งมาฉี่รถมัสยิดนบีชายคนหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งจะไปฟันนบีบอกอย่าเขาอะไรครับเขาไม่รู้
และบาปของเขาเนี่ยมันเป็นบาปที่ไม่ได้ทำลายแนวทางอิสลามชายคนหนึ่งแขวนอาซิมัดแขวนตะกุดแขวนตะมีมะนบีตัดโดยที่ไม่รอประวิงเวลาเพราะสิ่งนี้จะนำพาเขาสู่นรกฉะนั้นการเตือนนบีจะมีให้มะจะมีวิธีการดูแต่ละบาปดูแต่ละขั้นดูแต่ละตอนว่าอะไรควรจะมาก่อนและอะไรควรจะไปหลังอะไรควรจะประวิงเวลาในการเตือนอะไรควรจะเตือนเรียกมาเตือนคนเดียวอะไรควรจะเตือนเปิดเผยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือแนวทางของท่านนบีแล้วต้องเป็นแนวทางของเราด้วยนะครับครับข้อที่2ครับผมจากมุสลิมมาท่านนึงถามมาว่าตกลงชีอะเป็นมุสลิมไหมคะเขาก็กล่าวชาดะเหมือนเราละหมาดต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เหมือนเราครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการปฏิญาณตนในอันอิสลามเนี่ยหลักวิชาการของเราเนี่ยอยู่ที่คำพูดและการกระทำคำพูดและการกระทำและความเชื่อที่อยู่ในใจชีอะที่เราฮุกกลมเขาเป็นกาเฟรเราไม่ได้ไปชี้เขาแต่ละคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเราไม่ได้ไปตามบ้านเขาแล้วก็ชี้ว่าคุณคือกาเฟรคุณคือกาเฟรคุณคือกาเฟรอันนี้อิสลามไม่อนุญาตแม้กระทั่งไม่ใช่ชีอะก็ไม่อนุญาตเราไปเจอคนที่ทำชิริกอย่างพี่น้องสมมติว่าเราได้ยินว่าเมืองตังเนี่ยมีโต๊ะอาดัมมีโต๊ะอาดัมใช่ไหมได้ยินใช่ไหมมีโต๊ะอะไรสำนักโต๊ะอาดัมผมไม่เปิดสาขาไว้สมมติว่าเราได้ยินพี่น้องทำชิริกที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องจะบอกเขาเป็นกาเฟรได้เลยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์จะไปบอกเขาเป็นกาเฟรจนกว่าอิกอมาตุลฮุจญะห์มีการยืนยันหลักฐานว่าสิ่งที่คุณทำผิดสิ่งที่คุณทำคือชิริกมีการบอกชัดเจนยืนยันชัดเจนถ้าเขายังดื้อเขายังดึงอยู่ให้อุลามะระดับผู้รู้เขาตักฟีรให้ระดับผู้รู้เขาฮุกกลมเราคนธรรมดาอย่าไปฮุกกลมพี่น้องให้ระดับผู้รู้เขาฮุกกลมว่าการกระทำนี้คือชิริกตกมุตตัดแล้วเราหยุดอยู่ตรงนั้นพอตัวเรานี่หยุดอยู่ตรงนั้นพอรู้ว่าผู้รู้ฮุกกลมเป็นมุตตัดพอส่วนชีอะห์เขาฮุกกลมกันมานานแสนนานว่าเป็นกาเฟรอันเนื่องมาจากหลักความเชื่อของเขาไม่เชื่อเหมือนเราเขาเชื่อว่าอบูบักว่าอุมัรว่าอาอิชะภรรยานบีอยู่ในนรกเขาเชื่อแบบนี้เชื่อซอฮาบะอยู่ในนรกเขาเชื่อว่ากุรอานไม่ครบกุรอานไม่สมบูรณ์กุรอานถูกเปลี่ยนเขาเชื่อว่าบรรดา12อิหม่ามเป็นมะซูมเขาปฏิเสธซอฮาบะบางกลุ่มเชื่อบางกลุ่มนั่นคือหลักความเชื่อที่ไม่ตรงกับเราไม่ใช่แค่อย่างเดียวหลายอย่างจนสามารถที่บรรดาอุลามะบอกว่านี่ไม่ใช่อิสลามนี่ไม่ใช่อิสลามฉะนั้นเราฮุกกลมชีอะห์เราฮุกกลมวิชาการของเขาเราฮุกกลมหลักความเชื่อของเขาแต่ชีอะห์คนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยสมมติเราไปเจอชีอะห์คนหนึ่งบนรถเมล์เขาบอกว่าเขาเป็นชีอะห์เราก็ไม่รู้ว่าเขามีความเชื่อแบบนั้นไหมแล้วถามเขาว่าคุณด่าซอฮาบะห์ไหมเขาบอกเขาไม่ได้ด่ากุรอานครบไหมก็เหมือนกับคุณเลยเขามีหลักอันหนึ่งคือตักกียะห์ใช่ไหมฮะอัมพรางแต่เขาพูดออกมาแบบนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรนบีไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อให้ไปเปิดหัวใจคนและไปตัดสินในใจว่าอันนี้คือมุสลิมอันนี้คือกาเฟรในใจเขาไม่รู้ถ้าเขาอัมพรางแบบนั้นต่อหน้าเราก็บอกว่าเขาเป็นมุสลิมเราก็บอกว่าเขาเป็นมุสลิมแต่ถ้าปรากฏตัวของเขาเนี่ยด่าทอซอฮาบะห์ชัดเจนบอกกุรอานชัดเจนว่าไม่ถูกต้องเราฮุกกลมเขาได้ว่าเขาเป็นชีอะห์กาเฟรทุกวันนี้ที่นักอุลามะเขาฮุกกลมกาเฟรชีอะห์เนี่ยอิสนาอัชรียะห์เนี่ยชีอะห์มีอยู่หลายกลุ่มมีอิสมาอิลียะห์มีอิสนาอัชรียะห์มีไซดียะห์มีอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดมีความเชื่อต่างกันยกเว้นไซดชีอะห์ไซดียะห์เนี่ยมีความเชื่อแบบอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่มีลักษณะของการโค่นล้มผู้นำอย่างเดียวที่ไม่ตรงกับซุนนะห์ที่เหลือนั้นความเชื่อเพี้ยนไปหมดเลยเขาเลยฮุกกลมตามความเชื่อว่าเป็นกาเฟรครับผมครับบ้านมีคำถามนึงที่นี่คำถามเยอะไหมครับอินชาอัลเลาะห์สุดท้ายนะครับผมจากทางบ้านปัจจุบันมีมุสลิมมาขายของทางเฟซสามารถขายได้ไหมเพราะต้องโชว์หน้าตาต้องขายเครื่องสำอางครับผมเป็นอะไรที่แบบว่า คือยุคใหม่หรือว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันเร็วนะครับคือมันเร็วจนบางครั้งเนี่ยวิชาการไม่กล้าที่จะไปตัดสินผมเนี่ยเจอเนี่ยมุสลิมะขายเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาขายเหมือนกับขายของในตลาดซึ่งมันไม่เหมือนกันมันต่างกันชัดเจนเลยเขาก็บอกว่าเขาขายในตลาดแต่เป็นตลาดออนไลน์เหมือนในตลาดนั้นแต่แค่นั้นไม่ใช่ตลาดออนไลน์ถามว่าเขาเอาฮุกกลมนี้ก่อนผู้หญิงขายของในตลาดได้ไหมพี่น้องขายได้ไหมได้ครับ
ขายได้ผู้หญิงขายของในตลาดได้ในสมัยนบีก็ขายทีนี้ในตลาดเนี่ยมันไม่มีการอะไรครับคือมันไม่ได้อยู่แบบลำพังมันมีคนหลายคนอยู่ในออนไลน์มันก็ไม่มีอันตรายอ่ะคือคนไม่สามารถวิ่งไปข่มขืนได้ในข่มขืนทางออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เหมือนมันปลอดภัยเขาก็อ้างแบบนี้ผมเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเราก็บอกว่านี่เป็นการตะบารุชการเปิดหน้าเปิดตาเขาบอกว่าเหมือนกับในตลาดมันก็เดินท้องถนนแล้วมันต่างกันตรงไหนเสียงเราจะบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้นะครับว่าเสียงผู้หญิงเป็นออร่าเพราะเสียงผู้หญิงเป็นออร่านี่หมายถึงอะไรเสียงผู้หญิงไม่ได้เป็นออร่านะครับเราคุยเราฟังเสียงผู้หญิงได้คือกฎของผู้หญิงไม่ให้ตะบารุชคือออกที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นไม่อนุญาตให้ออกนั่นคือกฎเดียวที่สำหรับมุสลิมนี่ไอออนไลน์ออกมาเนี่ยขายของเนี่ยแล้วคือมันมีหลายๆกฎเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่น้องผมเองเนี่ยยังไม่เคยไปดูฟัตวาของนักวิชาการในบรรดาอุลามะและผมก็ไม่ใช่ผู้รู้ผมไม่สามารถจะตอบได้เลยตอนนี้ว่าการขายของของมุสลิมนั้นได้หรือไม่ได้ไม่สามารถจะตัดสินไม่ใช่มุรจิอะห์นะเฮ้ยอย่าไปตัดสินเขาไม่ใช่นะแต่ไม่ตัดสินเพราะไม่มีความรู้ในความรู้สึกของผมแยกกันนะเมื่อกี้คือตามหลักการแล้วผมไม่รู้แต่ในความรู้สึกของผมอันนี้ทัศนะของผมเองไม่เหมาะสมเพราะเราสามารถเลือกที่จะขายของได้โดยที่ไม่เปิดหน้าเราสามารถเลือกที่จะขายของได้โดยไม่เปิดหน้าเปิดตาทำตาชิมลิ้มเขียนหน้าตาเป็นงิ้วไม่จำเป็นเราสามารถที่จะเลือกได้ไม่เหมาะสมถ้าเจตนาเนี่ยออกมาเพื่อให้คนมองเนี่ยก็ฮารัมนะครับวัลลอฮุอาลัมชอลลอขอให้ไปถามต่อนะครับในประเด็นนี้ข้อต่อไปครับผมปัจจุบันจะมีนักเผยแพร่ศาสนามาเขียนบทความแปลหะดีษตัฟซีรแล้วพอโพสต์แล้วก็จะไม่เขียนชื่อตัวเองใช้นามแฝงนามปากกาเช่นนี้ถือว่าเหมาะสมไหมครับการเขียนบทความศาสนาเนี่ยพี่น้องในอดีตไม่มีใครเขียนนะครับเชื่อไหมครับคนเขียนบทความศาสนาในอดีตถูกตำหนิแม้กระทั่งคนจะบันทึกหะดีษนบีเนี่ยนบียังไม่ให้บันทึกเลยนะนบีไม่ให้บันทึกนะครับนบีให้บันทึกเฉพาะกุรอานคือที่นบีห้ามเนี่ยเพราะนบีกลัวกุรอานกับคำพูดนบีมันจะปนกันจนกระทั่งคนเนี่ยเข้าใจแล้วว่านี่คือกุรอานและนี่คือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองอย่างนี้นะครับสองอย่างนี้เนี่ยพอเพียงแล้วทุกยุคทุกสมัยเลยพี่น้องทุกยุคทุกสมัยสองอย่างนี้คือพอเพียงนักวิชาการจะไม่มีใครเขียนอะไรเลยพอมาถึงยุคประมาณ200ปีเริ่มมีการเขียนหนังสือขึ้นมาที่เขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อตอบโต้กับแนวทางที่หลงผิดหมดเลยพี่น้องมีคนเขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อตอบโต้มุรจิอะห์ที่มีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตัดสินคนเขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อตอบโต้มีคนเขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อตอบโต้กลุ่มชนยะห์มียะห์ที่ไปปฏิเสธซีฟัตของอัลเลาะห์มีคนเขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อตอบโต้คนปฏิเสธกอดอกระดัษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการเขียนหนังสือหรือการเขียนบทความศาสนาในอดีตนะครับของนักวิชาการเพื่อการพดุงรักษาสัจธรรมเอาไว้ไม่ใช่เขียนเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินพอมาถึงอายุสุดท้ายพี่น้องมีการเขียนบทความต่างๆนานาเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินหรือการทำให้เกิดอะไรครับเกิดความรู้สึกคอยตามไปความรู้สึกของตัวเองที่ไปอธิบายอายะห์กุรอานอันนี้อันตรายสุดๆเลยคนที่เขียนหนังสือขึ้นมาและอธิบายตัวเองคืออธิบายไปเองโดยที่ไม่ได้อ้างอิงจากคำพูดของชาวซะลัฟเช่นอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าผู้ศรัทธาจะแข็งแรงเป็นที่รักผู้ศรัทธาที่แข็งแรงเป็นที่รักมากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอและไปเขียนเยอะแยะมากเลยเป็นเพราะนู่นเป็นเพราะนี่เป็นเพราะนั่นโดยที่ไม่ได้อ้างอิงในคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์หรือบรรดาผู้รู้จริงๆอันนี้อันตรายมากเพราะมันจะมินเมไปสู่แนวทางที่ผิดได้ท่านอุมัรนี่กลัวมากอย่าให้มีใครสักคนเลยนะครับในยุคของท่านอุมัรที่อธิบายกุรอานเองไม่อนุญาตเลยหะดีษก็ไม่อนุญาตอย่าลืมว่ากุรอานและหะดีษมันเป็นมรดกมันต้องคนรับมรดกถึงจะไปเอามาได้และคนรับมรดกจากนบีจากบรรดาอัมบียะคือผู้รู้เขาจะมีสายความรู้ที่แบบถูกส่งทอดมาต่อๆๆๆๆกันนะพี่น้อง
มันจะเหมือนกันเป๊ะเลยตั้งแต่ยุคนู้นจนถึงยุคปัจจุบันจนถึงวันเกียรติเหมือนกันเป๊ะนั่นคือสายที่มันจะทำให้เราพ้นทำให้เรารอดแต่ถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเขียนบทความขึ้นมาโดยไม่ได้อ้างโดยใครพูดแล้วไม่ได้อ้างว่าอันนี้มาจากซาวะอันตรายอันตรายถ้าหากว่าในคำพูดนั้นมันหมิ่นเมขึ้นมานะครับแบบซอยิดกุตุบเนี่ยที่เขียนหนังสือขึ้นมาดีลานลงกุรอานพูดถึงมูอาวิยะพี่น้องบอกว่ามูอาวิยะเป็นคนที่ทำให้ระบบคอลิฟะล่มจมเป็นคนที่ทำให้ระบบคอลิฟะล่มจมแล้วทำไมครับมวยบางชีอะบางคนเขียนว่ามูอาวิยะเนี่ยขโมยตำแหน่งจากท่านอาลีมีสอนอยู่ในอัซฮัรทุกวันเนี่ยมีสอนอยู่ในหลายๆพื้นที่ในโรงเรียนซะนาวีพี่น้องผมไม่อ่านในขนาดในคลอง10ยังมีเลยมูอาวิยะเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องการช่วงชิงอำนาจจากท่านอาลีคำพูดนี้ไม่ได้มาจากซอฮาบะเป็นคำพูดที่ถูกเขียนขึ้นมาจากนักประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ได้อ้างอิงมาจากใครพอไปสืบมาจากชีอะพี่น้องไปสืบมาจากชีอะพี่น้องมุสลิมเรามากเลยที่เรียนรัฐศาสตร์อิสลามแล้วเชื่อว่ามูอาวิยะเป็นคนที่ไปช่วงชิงอำนาจของท่านอาลีในครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เป็นความเชื่อที่ผิดด่าทอมูอาวิยะอีกอันตรายมากฉะนั้นความรู้ต้องกลับไปหายุคสลับให้ได้ต้องกลับไปหาอุลามะกลับไปหาบรรดาผู้รับมรดกให้ได้เราถึงจะปลอดภัยครับครับเรื่องการละหมาดรวมครับละหมาดอัสลีรวมกับมักเล็บได้หรือไม่ไม่ได้ครับมีเวลาไหนรวมกันได้บ้างครับดูรีกับอัสลีมักเล็บกับอิชาคำถามเรื่องการละหมาดซุนนะครับผมการละหมาดซุนนะก่อนดูรีมีละหมาดซุนนะครั้งละ2ละ2รวมกันเป็น4แต่จะละหมาดซุนนะห์4รอกอะห์รวดเลยได้ไหมถ้าทำได้จะอ่านอัตตะฮิยาเหมือนดูรี่ไหมละหมาดดูรี่มีซุนนะห์ให้ละหมาด4แต่ทำ2 2เขาถามว่าถ้าจะทำ4รวดเลยได้ไหมอ๋อซุนนะห์นะครับพี่น้องนี้เข้าใจเลยถ้าหากว่าเราจะทำซุนนะห์4รวดให้ตะชะฮุดครั้งเดียวมันจะต้องไม่เหมือนกับละหมาดอิชาพี่น้องสังเกตตัวละหมาดซุนนะทั้งหมดจะไม่เหมือนกับละหมาดวาญิบฟัรดูละหมาดวิเตส3รอกอะห์ใช่มั้ยจะไม่เหมือนละหมาดมักริบตรงที่มักริบจะมีตะชะฮุด2ครั้งแต่วิเตสถ้าพี่น้องจะละหมาด3ครั้งรวดจะมีตะชะฮุดแค่ครั้งเดียวและอ่านซูเราะห์3ครั้งเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องจะละหมาดซุนนะห์4รอกอะห์มันต้องไม่เหมือนกับ4รอกอะห์ที่เป็นดูรีกับอัสรีและอิชานั่นก็คือตะชะฮุดครั้งเดียวและอ่านซูเราะห์ทุกรอกอะห์เลยอ่านซูเราะห์ทุกรอกอะห์เป็นซุนนะห์นะครับสุดท้ายครับผมฉายาซันนูนแปลว่าอะไรครับฉายาเลยนะครับเขาเขียนว่าซันแต่ตั้งใจจะเขียนซุนหรือเปล่าซุนนูนหรือเปล่าซุนหรือซันซันนูนซันนูนซันนูนดุนนูนฉายาถ้าซุนนูนมียี่ห้อวิทยุหรือเปล่าว่าบอกยอวิทยุแน่เลยมานบีหรือเปล่าครับผมนบีอ๋อครับผมครับนบียูนุสอาจารย์ครับถามอีกครับถามอีกสักข้อนะอาจารย์ครับที่อาจารย์เรื่องของซุนนะห์นบีที่บอกว่าไม่มีไม่ใช่อิสลามไม่มีศาสนาถ้าผิดสัญญาถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยหมายถึงหมายความว่ายังไงบ้างครับอาจารย์อธิบายครับผมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ใช่มุสลิมถ้าไม่มีอามะนะห์ถ้าอะไรนะถ้าไม่มีอามะนะห์ไม่ใช่อิสลามถ้าไม่มีอามะนะห์ไม่ใช่อีมานลาอามะนะตุลาอีมานุนเขามีคำพูดของท่านนบีแบบนี้นะถ้าคนคนหนึ่งไม่มีอามะนะห์คนคนนั้นไม่มีอีมานคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้นะครับเป็นคำพูดในเชิงลักษณะของความบกพร่องของอีมานหรือความบกพร่องของการเป็นมุสลิมไม่ใช่ว่าไม่เป็นมุสลิมเลยไม่ใช่ว่าไม่เป็นมุสลิมเลยเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายูมินูอะฮาดุกุมฮัตตะคนคนนึงจะยังไม่อีหม่านจนกว่าจะรักพี่น้องของท่านเหมือนกับรักตัวของท่านเองถ้าเราไม่ได้รักพี่น้องของเราเหมือนกับรักตัวเราเองไม่ใช่ว่าเราไม่มีอีหม่านเลยหมายความว่าอีหม่านของพี่น้องบกพร่องเช่นเดียวกันไม่มีอามะนะห์สำหรับคนไม่มีอีหม่านมีอามะนะห์สำหรับคนมีอีหม่านประมาณนี้ก็คือถ้าเราไม่มีอามานะไม่ใช่ว่าเราไม่มีอีมานแต่หมายความว่าอีมานที่อยู่ใน60 70คะแนนของเราเนี่ยบกพร่องไปอย่างหนึ่ง
ครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเช่นเดียวกันนะครับแบบเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเวลาพี่น้องอ่านหนังสือนะพี่น้องอย่าอ่านแค่อายะห์กุรอานเดียวนะคอวาริดเนี่ยเขาแปลกุรอานที่ใครก็ตามที่ไม่ฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกาเฟตในอายะห์อื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเป็นฟาซิกในอายะห์อื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเป็นมุนาฟิกคนที่ไม่ฮุกมในกฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นกาเฟตเป็นมุนาฟิกเป็นฟาซิกเนี่ยคือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีหลายๆมุมหลายๆด้านคำว่ากาเฟตตรงนี้ไม่ได้เป็นกาเฟตตรงมุรตัดกุฟบิดูนีกุฟมุนาฟิกบิดูนีมุนาฟิกนิฟากบิดูนีนิฟากก็คือเป็นกาเฟตแต่ไม่ได้เป็นกาเฟตจริงๆแค่เป็นลักษณะหนึ่งของกาเฟตหรือไม่ก็เป็นผู้ที่เป็นกาเฟตปฏิเสธในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่เป็นกาเฟตที่แบบตรงมุรตัดฉะนั้นคอวาลิดเนี่ยพอไปเจอปั๊บก็แปลเลยว่าคนที่ไม่เอาฮุกมเป็นกาเฟตมันจึงเกิดหายนะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไปเจออย่างนี้ครับถ้าไม่มีอามานะไม่มีอีมานก็ไปแปลพี่น้องหรือว่าไม่มีอามานะไม่ใช่มุสลิมคุณไม่ใช่มุสลิมคุณไม่มีอามานะคุณไม่ใช่มุสลิมคุณเป็นกาเฟตคุณตกมุตัดแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าผิดเราเข้าใจในหลักฐานที่ตามซอฮาบะห์ไม่เข้าใจถือว่าผิดครับครับคงไม่มีอะไรอาจารย์สุดเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับผมอยากจะให้พวกเราทุกคนรวมถึงผมดวงผมด้วยแหวกว่ายอยู่ในฟิตนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้ถูกต้องเราทุกคนกำลังอยู่ในท้องทะเลนะพี่น้องนึกสภาพและมีเรืออยู่ลำเดียวที่จะทำให้เรารอดเรือนั้นเรียกว่าสุนนะของท่านนบีเรือนั้นเรียกว่าสุนนะของท่านนบีใครก็ตามที่ขึ้นเรือนั้นก็รอดใครก็ตามที่ทิ้งเรือนั้นก็จมเราทุกคนเป็นอะฮลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ความรู้สึกของเราความรักความกลัวความหวังความเชื่ออะกีดะห์ของเราอิบาดะห์ของเราการเป็นอยู่ของเราในสังคมขอให้มันตรงกับสุนนะฮ์ของท่านนบีแล้วเราจะรอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมولسائر المسلمين ولكل ذم فإنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روكي الحمد لله روكي الحمد لله จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสุพินาเพื่อเรียกร้องRawki Alhamdulillah Rawki Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah 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 Alhamdulillah